วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเนชั่นทันข่าวเช้าค่ะเจอกันพฤหัสบดี27มิถุนายน2567นะคะวันนี้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยรายการเรามาเลทประมาณ10นาทีนะคะเนื่องจากมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นค่ะแต่ยังอยู่กับพวกเรา3คนเช่นเคยนะคะมิ้วกนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะผมปิงกิตติเดชธนเดชสุวรรณครับผมอิติปิโสภคนันท์มุมานครับกลับมาตามกันต่อเนชั่นทันข่าวเช้าช่วงที่2คุณผู้ชมคะขออภัยไปล่วงหน้าด้วยนะคะตอนนี้ระบบทางเทคนิคเรายังคงขัดข้องอยู่บางภาพบางเสียง บางคลิปบางอินเสิร์ตอาจจะมีปัญหาบ้างแต่เรา3คนและทีมงานก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาอยู่นะคะและจะพยายามเล่าข่าวให้ครอบคลุมทุกเนื้อหามากที่สุดค่ะไปดูข่าวแรกช่วงนี้กันก่อนนะคะพาลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะเพราะว่ามีพลเมืองดีเขาบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งภายในคลิปก็วงจรปิดหน้าบ้านเขานะคะได้ยินเสียงโอ้ยเสียงดังเลยคุณผู้ชมคะช่วงประมาณ2ทุ่มโอ้ยร้องแบบเจ็บและก็โหยหวนโหยหวนถึงขนาดที่ว่าน้องหมาระแวกนั้นนะคะคุณผู้ชมหอนรับพร้อมกันหมดเลยอ่ะคือตอนแรกเนี่ยต้องออกมาดูว่านี่คนหรือเปล่าก่อนถูกต้องคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมีคลิปเหตุการณ์เดี๋ยวให้ดูคลอไปด้วยนะคะในมุมขวาของจอค่ะแล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์ไปแบบนี้คุณผู้ชมคะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นช่วงประมาณ2ทุ่มเนี่ยเริ่มจะได้ยินเสียงหมาเห่าแล้วนะคะได้ยินได้ยินกลางดึกที่ผ่านมาค่ะภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านพักหลังนึงนะคะในซอยวัดบางด้วนนอกค่ะพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสามารถจับภาพได้ตอนที่มีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับเข้าไปในซอยค่ะเลยบ้านหลังที่ติดกล้องเนี้ยไปไม่ไกลนักสักพักค่ะจะเห็นว่ารถแท็กซี่เนี่ยจอดนิ่งไม่กี่วินาทีคุณผู้ชมคะผ่านไปอีกสักแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบอะไรบางอย่างคล้ายๆกับทุบรถเสียงแบบตุ๊บตุ๊บเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ครั้งดังๆเลยใช่ไหมดังอ่ะดังมาถึงกล้องนี้เลยนะคะคุณผู้ชมจากนั้นพอได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บตุ๊บเสร็จนะคะได้ยินเสียงร้องโอ้ยอย่างเงี้ยของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าใครร้องและเสียงตุ๊บเนี่ยคือเสียงอะไรกันแน่ค่ะแต่ที่มั่นใจคือเสียงที่ได้ยินมาจากมุมเดิมดูในกล้องวงจรปิดใช่ค่ะมาจากมุมเดิมนะคะจะเห็นว่าถ้าภาพใหญ่นี้มุมที่เกิดเสียงคือมุมด้านซ้ายของจอแต่เรายังไม่เห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมอ่ะตอนนี้ไปดูภาพวงจรปิดบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะได้ยินไหมคะได้ยินอยู่ได้ยินตุ๊บตุ๊บตุ๊บคือเสียงดังมากนะเพราะว่ารถแท็กซี่ผ่านหน้าบ้านหลังที่ติดกล้องไปไกลพอสมควรนะคะแต่เสียงดังมาได้ยินถึงกล้องในบ้านนะคะคุณผู้ชมจากนั้นได้ยินเสียงร้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยได้ยินเลยสองรอบดังๆแบบนี้ค่ะต่อมานะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่ามีชายคนหนึ่งค่ะว่าจะเป็นคนร้ายที่นั่งรถโดยสารมาแล้วพยายามทำร้ายร่างกายคนขับรถแท็กซี่คันนี้จนคนขับต้องร้องโหยหวนขอชีวิตจากเสียงดังกล่าวทำให้เนี่ยค่ะหมาแถวนั้นนะคะเห่าขึ้นคุณผู้ชมตามคลิปเนี่ยได้ยินชัดเจนเลยไม่นานนะคะจะเห็นว่ากล้องจากมุมเดิมค่ะจับภาพรถแท็กซี่คันดังกล่าววนกลับย้อนผ่านหน้าบ้านหลังนี้ไปหลังเกิดเหตุพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์แล้วก็รีบเข้าช่วยชีวิตชายคนที่ขับรถแท็กซี่รายนี้นะคะจากนั้นรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยโดยพลเมืองดีนะคะที่ช่วยชีวิตโชเฟอร์แท็กซี่ช่วงหนึ่งเขาเล่าบอกว่าตอนนั้นน่ะเอาจริงมัน2ทุ่มตัวเองก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วก็เห็นแท็กซี่คันนี้ขับผ่านเร็วมากไม่นานนะคะก็เห็นลุงคนขับแท็กซี่เดินเซออกมาจากรถเพื่อจะขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นนะคะลุงแกก็คงจะห่วงรถด้วยห่วงทรัพย์สินด้วยเลย
วิ่งย้อนกลับไปที่รถแท็กซี่ของเขาอีกทำให้คนที่ขับนะคะอยู่ข้างในรถอ่ะไม่ใช่โชเฟอร์แล้วนะก็คือคนที่ชิงรถอ่ะใช่ค่ะมีคนขับนั้นนะคะเปิดประตูออกมาแล้วทำให้คุณลุงนะคะตกรถเพราะเปิดออกมาปุ๊บประตูโดนปั๊บยังไม่หมดคนที่นั่งอยู่ข้างในที่มันพยายามจะชิงรถแท็กซี่นะคะถีบเข้าไปที่ตัวคุณลุงขับแท็กซี่ด้วยอ่ะฟังคนละเมืองดีเขาช่วยเหลือได้ค่ะวิ่งยกขับเร็วมากครับพอขับพัดผ่านมาไม่ถึง10นาทีมั้งเห็นลุงแกวิ่งมาเดินทุกเจ้าโซเซมาครับหมดเลยหัวปูเป็นลูกมะนาวครับแผลเต็มตัวผมว่ามานั่งผสมพยาบาลให้แกจงต้องรีบโทรหาน้องที่หน้าวัตถุกรนะเคสตำรวจเนี่ยมาที่นี่ด่วนเลยครับผมมีการจี้แท็กซี่แล้วอ่ะครับพอเขาบอกเรียกเพื่อนมาลากขึ้นรถมาอ่ะครับแล้วมาถีบลงตรงนี้บอลเราไม่เห็นนะต้นไม้บังอยู่แต่แกบอกว่าโดนถีบลงมาถีบมาไม่ตอนแรกอ่ะแกเรียกให้คนช่วยแกก็วิ่งมาแกห่วงรถห่วงกันในรถครับแกวิ่งย้อมอีกมากระลากขึ้นรถมาก็ตอนแรกก็คือแกหนีมาได้แล้วคุณผู้ชมคะคุณลุงพลเมืองดีนะคะเล่าว่าคุณลุงคนขับแท็กซี่อายุ75ปีแล้วคุณลุงคนขับอยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเนื้อตามตัวปูดบวมทั้งใบหน้าและตามร่างกายหลายแห่งเนื่องจากถูกทำร้ายร่างกายแล้วจากนั้นนะคะพอคุณลุงเริ่มรวบรวมสติได้คุณลุงคนขับนะคะ75ปีเนี่ยก็เลยบอกว่าถูกคนร้ายมันจี้ชิงรถไปพร้อมกับเงินสดที่ขับรถแท็กซี่มาทั้งวันและบางส่วนที่คุณลุงคนขับเขาเก็บไว้ในรถไป 6,000 บาทค่ะแล้วก็มี ATM ใช่ค่ะมี ATM ซึ่งคนขับแท็กซี่เนี่ยแกก็บอกนะคะว่าคนร้ายเป็นชายสักยันต์ที่แขนเท่านั้นนี่คือภาพที่แกจำได้คุณผู้ชมคะมีคุณยายอีกท่านนึงเห็นเหตุการณ์นะคะบอกว่าตอนนั้นตัวเองก็อยู่ในบ้านนี่แหละยังไม่ได้ขึ้นนอนเพราะช่วง2ทุ่มอะค่ะได้ยินเสียงดังตุ๊บตับตุ๊บตับหลายครั้งเลยนะคะทุกคนได้ยินเหมือนกันใช่ค่ะพร้อมเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบออกมาดูแล้วก็เห็นนะคะคนขับแท็กซี่เนี่ยเรียกว่าตาลีตาเหลือกออกมาจากรถอะพยายามจะเอาชีวิตรอดนะคะจากนั้นเลยมีพลเมืองดีนะคะเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองค่ะเข้าสอบปากคำเบื้องต้นกับคนขับแท็กซี่แล้วและก็คุณลุงเองอายุ75ใช่ไหมแกยังตกใจอยู่ค่ะตอนนี้ยังให้การวกวนและก็จำเรื่องราวไม่ค่อยได้จำหน้าคนร้ายก็ไม่ได้นี่ไงลุงบอกแค่ว่าถูกทำร้ายและจำได้ว่าแขนมันสักยันลุงบอกได้เท่านี้จริงๆนะคะทีเนี้ยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเดี๋ยวไปไล่กล้องวงจรปิดดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ย้ำอีกครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองนะคะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย มันอุกอาจจริงๆแล้วไปก่อเหตุกับคนแก่แบบนี้กับคนที่เขาทำมากินสุดจริตแบบนี้นะคะคนเขาหาเช้ากินค่ำมากว่าจะรวบรวมเงินค่าโดยสารมาตลอดทั้งวันทำงานเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสแล้วมาถูกทำร้ายแล้วมาถูกเอาเงินไปแบบนี้คือสังคมทุกวันนี้ถ้าผู้ชมบางทีผู้โดยสารบอกขึ้นแท็กซี่ก็ไม่รู้แท็กคนขับเป็นยังไงทุกวันนี้คนขับก็ต้องระวังไม่รู้ผู้โดยสารเป็นยังไงต้องค่ะอีกหนึ่งปัญหานะคะฝากตำรวจไว้ด้วยค่ะร้องโอดโอยเลยเนาะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอย่างดังเลยชัดเจนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งกรณีแล้วกันอันนี้ก็ร้องโอดโอยเหมือนกันที่ชัยภูมิคุณผู้ชมครับเหมือนกับว่ามีโจรคนนึงเนี่ยไปงัดบ้านหลังหนึ่งและไม่ใช่ว่าเพิ่งงัดนะมางัดแล้ว 2-3 ครั้งหลายครั้งแล้วล่ะแต่ปรากฏว่ามางัดครั้งที่2เนี่ยโชคไม่ได้ดีเหมือนครั้งแรกนะครับเจ้าของอยู่ที่บ้านโดนเหล็กเนี่ยนะครับตีหัวบาดเจ็บนอนร้องโอดโอยโอดโอยคุณผู้ชมครับเอาไปดูคลิปกันหน่อยฮะอยู่ไหนบ้านอ่ะบ้านอยู่สัมปันตาครับอยู่บ้านสัมปันตาดิครับซื้ออย่างซื้อดินซื้อแอดเถอะแอดซื้อดินซื้อแอดไปเก็บหลังได้เจ้าแกที่หลังนะแกที่หลังแล้วที่หลังยัดขายยัดขายยัดเอาครับยัดเอายัดเข้ามาด้วยยัดเข้ายัดเข้าดีนะแกอยู่หลังนี่สภาพเหรอเนี่ยโอ้ยไม่อยากขำนะคะแต่บาปกรรมมันตามทันไงโจรนะคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพของคนร้ายเป็นชายอายุประมาณสัก40ปีนอนอยู่ในสภาพบาดเจ็บเนื่องจากถูกท่อนเหล็กเนี่ยตีเข้าไปที่บริเวณศีรษะจนแตกแล้วก็ถูกตีท้ายทอยด้วยตามลำตัวเองก็โดนกันหมดเนี่ยนะครับนอนร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือดิ้นทุรนทุรายด้วยความบาดเจ็บอะและยังร้องออกมาว่าโอ้โหทำไมกูต้องมาซวยขนาดนี้
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาประมาณสัก4โมงเย็นคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่าจับหัวขโมยแอบงัดบ้านเข้ามาตัดสายไฟฟ้าในหมู่บ้านห้วยต้อนเนี่ยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นบ้านพักขนาด2ชั้นเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบชายคนนี้แอดอายุ40ปีเป็นชาวบ้าน 3,000 ตาที่ห้วยต้อนชัยภูมินี่แหละครับแต่ยังไม่ยอมตอบคำถามอื่นๆได้แต่ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือกันเนี่ยทีนี้ไปถามเจ้าของบ้านกันหน่อยคุณบัวลอยการกระโทกนะครับผู้เป็นแม่ของเจ้าของบ้านได้นำไปดูสภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของลูกสาวนะที่เปิดเผยนะครับลูกสาวไม่อยู่ไปต่างประเทศจึงปิดไว้ไม่มีคนพักอาศัยจึงมาเปิดเนี่ยตอนเฉพาะที่ลูกสาวกลับมาจากต่างประเทศเท่านั้นเองบริเวณตัวบ้านได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเองราคา 500,000 บาทนะครับและภายในบ้านทั้งหมดได้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าครบคันเลยทั้งเครื่องปรับอากาศไหมล่ะตู้เย็นเตาไมโครเวฟแล้วก็เครื่องครัวอื่นๆอีกมากมายหลังจากถูกโจรมางัดเนี่ยนะครับสิ่งของภายในบ้านเนี่ยเกือบไปทั้งหมดแล้วและยังไม่สามารถจับกุมคนร้ายได้โดยตรวจสอบภายในบ้านพักที่ผ่านมาหัวขโมยเนี่ยนะครับไม่รู้คนนี้หรือเปล่าได้มีการแอบงัดเอาสายไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเกือบหมดเลยเนี่ยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกว่าช่วงเย็นได้ช่วงชวนหลานอายุ18ปีมาดูสภาพบ้านของลูกสาวด้วยใช่ไหมขณะเดินดูรอบตัวบ้านอีกครั้งก่อนจะพบเห็นไอ้คนร้ายเนี่ยนะครับมาแอบงัดบ้านอีกแล้วด้วยการแบบใช้อะไรเขาเรียกใช้ไฟอ่ะเผาสายไฟที่รื้อออกมาจากตัวบ้านอยู่เลยตัวเองจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเห็นพอดิบพอดีลุกขึ้นมาเพื่อจะมาแย่งโทรศัพท์แล้วก็ทำร้ายตนเองใช่ไหมเกิดการยื้อแย่งยื้อยุดฉุดกระชากโทรศัพท์กันไปมาหลานตนเองเห็นพอดียายกำลังจะถูกทำร้ายอ่ะหลานจึงหยิบท่อนเหล็กเนี่ยที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับฟาดเข้าไปที่ศีรษะหลายครั้งจนคนร้ายเนี่ยล้มลงได้รับบาดเจ็บไม่สามารถไปไหนได้นอนร้องโอดโอยบริเวณนั้นเอาไปฟังกันหน่อยฮะแต่ก่อนบ้านตรงนี้คือเป็นบ้านยังไงครับบ้านลูกสาวดีๆเลยใช่ไหมดีๆแต่ว่าไม่มีคนอยู่เฉยๆไม่มีคนอยู่แต่ว่าตอนเขาไปไม้ๆนั่นมันมาเอาตอนไม้ๆนั่นแหละมันมาเอาเขาไปได้ห้าหกเดือนแล้วล่ะเขามามันมาเอาร่องรอยที่กระจัดกระจายนี่คือยังไงทั้งเบิดมันคดเอาเสียบมาทั้งเบิดเนี่ยทั้งของอยู่ในนี่ลูกแม่ลูกของไอ้ของที่นั่นไปคงร่างเชิญสวยเยอะเสียบมันเอาไปจนเบิดเลยพอไม่มีคนอยู่บ้านมันก็สบโอกาสให้โจรเนี่ยเข้ามาขโมยของและเข้ามาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้โชคดีนะครับโดนตีหัวแตกนอนร้องโอดโอยหลังจากนี้ก็ต้องควบคุมตัวไปสืบสวนกันต่อไปว่าทำมากี่ครั้งและขโมยไปทั้งหมดเท่าไหร่นั่นสิโอ้ให้มันรู้ซะบ้างว่าเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เฉยๆนะขโมยขโจรเข้ามาเนี่ยเจอไปเป็นไงร้องโอดโอยแบบนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาตามกันต่อกับคดีที่อื้อเฉาในโรงเรียนชายล้วนชื่อดังระดับประเทศในพื้นที่กรุงเทพกับกรณีที่ครูสอนดนตรีไทยล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ชายครับเปิดยอดชัดๆล่วงละเมิดทุกรูปแบบกี่ครั้งรู้ไหมฮะกี่ครั้งคะ105ครั้งตลอด2ปี105ครั้งแล้วที่สำคัญไปสืบทราบข้อมูลว่าอาจารย์มีภรรยาเอ้าเหรอแล้วภรรยาจะรู้ไหมเนี่ยว่าสามีมีพฤติกรรมแบบนี้ภรรยาเป็นผู้หญิงภรรยาผู้หญิงเอ้าแต่ลูกศิษย์น่ะผู้ชายล้วนๆแล้วที่สำคัญพอไปดูว่าวงดนตรีไทยที่อาจารย์สอนนี่เข้าฟอร์มวงใช่ไหมชื่อวงอะไรวงพวงสวรรค์ถามจริงแล้วมีคลิปนี้เผยแพร่ออกมาตีคล้องวงแต่ทำไมไม่ใส่เสื้อ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปว่าโรงเรียนที่ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปในสังคมไทยนะฮะกับกรณีของอาจารย์โรงเรียนชายล้วนชื่อดังพื้นที่กรุงเทพดังระดับประเทศเอาอย่างนี้ก็แล้วกันปรากฏว่าไปอนาจารลูกศิษย์ชายที่เรานำเสนอกันไปเนี่ยแล้วปรากฏว่าเดี๋ยววันนี้ความคืบหน้าทางคดีน่ะก็จะควบคุมตัวทางอาจารย์ชายคนนี้ไปฝากขังต่อศาลต่อไปแต่ทีนี้อยากจะไปดูข้อมูลกันหน่อยเพราะยิ่งสืบสาวราวเรื่องไปโอ้โหมันยิ่งน่าตกใจพฤติกรรมว่าทำไมพฤติกรรมทำขนาดนี้ตั้งแต่ปี65มาจนถึงปีนี้67น่ะเอาจริงถ้านับคือกว่า2ปีหรืออาจจะตีกลมๆเป็น3ปีก็ยังได้เลยเนี่ยท่านผู้ชมแล้วเจอเนี่ยเป็น100คลิปอาจารย์เป็น100ครั้งแถมยังมีภรรยาอีกต่างหากอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันท่านผู้ชมคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านของผู้กำกับสน.ทองหล่อพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์บอกว่าเหตุการณ์นี้นะเท่าที่ตำรวจไปสืบทราบเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อยๆตั้งแต่พฤษภาคมปี66ก็คือปีที่แล้วอันนี้เท่าที่สืบทราบถึงตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยอายุ14อยู่ชั้นม.2
นะฮะแล้วอาจารย์เนี่ยที่สอนดนตรีไทยเนี่ยนะฮะเป็นครูประจำชั้นพอดีแล้วเรียกให้เด็กไปพบอันนี้แค่เหยื่อคนเดียวเลยนะบังคับให้น้องเขาอ่ะใช้ปาก อมสิ่งนั้นของสงวนน่ะแล้วลองนึกดูท่านผู้ชมค่ะบังคับให้ทำทุกวันที่โรงเรียนเปิดจริงเหรอจริงเฮ้ยเริ่มจากมีครั้งแรกอีกวันเรียกมาทำต่ออีกวันเรียกมาทำอีกทุกวันที่โรงเรียนเปิดค่ะอาทิตย์หนึ่งโรงเรียนเปิดกี่วัน5วัน5วันก็5วันน่ะ5วันก็5รอบ5ครั้งอย่างเงี้ยทุกครั้งที่โรงเรียนเปิดช่วงปิดภาคเรียนมีซ้อมดนตรีไทยใช่ไหมล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน103ครั้งตั้งแต่ผู้เสียหายอายุ14ตอนนี้อายุ15ยังทำแบบเดิมจนถึงวันที่24พฤษภาคมเป็นครั้งสุดท้ายรวมกัน105ครั้งแต่หลังจากนั้นน้องก็ยังดึงดันไม่ยอมไปพบครูจนกระทั่ง20มิถุนายนมีการทำร้ายร่างกายใช่ไหมที่เรานำเสนอกันไปบอกว่ารถนิยมมีการเตะต่อยอะไรกันเนี่ยก็เลยเอาเรื่องไปเล่าให้แม่ฟังแม่ฟังตกใจไปปรึกษากับเพจสายไหมต้องรอดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านผู้กำกับฮะที่ไปเป็นองค์ประกอบของอนาจารพรากผู้เยาว์นะครับไม่ว่าผู้เยาว์นั้นจะยินยอมหรือไม่ยินยอมถูกใจสมัครรักใคร่ขัดขืนไม่มีผลคุณทำผู้เยาว์อนาจารผู้เยาว์ผิดอย่างเดียวนะครับผ่านความยินยอมของผู้เยาว์ไปยังมีขยักของผู้ใช้อำนาจทางปกครองอีกยังไงก็ผิดนะครับไม่ว่ายินยอมไม่ยินยอมนั้นก็เป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบแล้วนะครับในเรื่องของอนาจารเด็กข่มขืนเด็กพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารนะก็โอ้โหขณะเดียวกันทางด้านของพลตำรวจตรีวิทวัฒน์ชินคำฮะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5บอกไปตรวจสอบคือไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่หลักฐานเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือมีคงมีคลิปเนี่ยฮะโทรศัพท์มือถือ2เครื่องแฟลชไดรฟ์1อันเจอคลิปลามกอนาจารของเด็กผู้เสียหายเป็นจำนวนมากแล้วจากการสืบสวนไล่เรียงข้อมูลเนี่ยเจอคลิปวิดีโอเก่าสุดนะปี65ไงครับ อย่างที่บอกว่าเอ๊ะทำไมย้อนได้ถึงเมื่อไหร่คือเหยื่อน้องคนแรกอะที่ไปถึงเพจสายไหมต้องรอดอันนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ถ้าไปดูในมือถือในแฟลชไดรฟ์เนี่ยย้อนไปได้ตั้งแต่ปี65ต่อเนื่องมาถึงปีนี้ปี67เพราะฉะนั้นผู้เสียหายตำรวจเชื่อเลยไม่ได้มีคนเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้จะฝากขังต่อศาลและที่สำคัญตำรวจจะคัดค้านประกันตัวขณะเดียวกันนะคะตำรวจก็มีการควบคุมตัวครูคนนี้คุณผู้ชมไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพในโรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณห้องดนตรีไทยห้องน้ำโรงอาหารใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะทีนี้จังหวะที่ตำรวจคุมตัวคุณครูไปทำแผนใช่ไหมคะมีญาติของน้องผู้เสียหายค่ะโดยเฉพาะคุณยายอยากจะเข้าไปถามทำแบบนี้ได้ยังไงจิตใจอ่ะไม่ใช่แค่จะถามว่าเป็นครูหรือเปล่าแต่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่านะคะแต่ตำรวจกันเอาไว้คุณยายก็พยายามตะโกนถามตะโกนด่าตะโกนสิ่งที่อัดอั้นในใจไปดูบางช่วงบางตอนค่ะตัวจริงมาอยู่ในรถนั่นเลิกเอาเลยว่าจะทำอะไรไม่เห็นหน้ามันเลยตัวโรงเรียนดีๆมาเสื่อมเสียเพราะมึงไปเร็วเร็วมานั่นแหละไปใช้เวรกรรมของมึงไปเวรกรรมที่มึงสร้างมามันก็วิบัติกับมึงแหละตัวมึงนั่นแหละเร็วนรกทำมาเกิดโอ้ยเนี่ยค่ะคือคุณยายก็พูดได้เท่านี้นะคะคุณผู้ชมชั่วเร็วมึงไปใช้เวรกรรมของมึงไปแต่ที่จริงคือคนเป็นยายเนาะเลี้ยงหลานมาตั้งหัวอกอะหัวอกอะใช่หัวอกคนในครอบครัวคนที่เลี้ยงหลานอะเลี้ยงเหมือนลูกอะต้องเจ็บปวดขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณยายให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราค่ะบอกว่าที่ต้องการมาด่าเพราะว่าครูชายรายเนี้ยยังไปกร่างกับครอบครัวจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่เมื่อวานด่าคืนเอาโต้ไปโต้กันมาใช่ไหมที่ด่ากับผู้ปกครองเองไม่ยอมรับนะคะทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดครูบอกว่าโอ้โหไร้จิตสำนึกจริงๆค่ะสมควรแล้วที่มันรับเวรกรรมของมันที่มันสร้างไว้ไปตกนรกของมันคนเร็วๆไม่น่าอยู่สังคมดีๆที่โรงเรียนนี้ดีๆหรอกมันไม่มีไอ้
คลิปถ้ามันไม่มีคลิปมันก็จับมันไม่ได้อะค่ะดีนะคลิปและน้องกล้าพูดยอมที่ว่าจะออกมาพูดว่ามันไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วอะเชื่อปีกว่าเนาะใครจะทนได้มันแบบมันก็จะเหมือนว่าทางแบบว่าพอให้นิดหน่อยมันก็หาแบบสิ่งที่มันต้องการจากของมันน่ะมันชอบแนวนี้แล้วก็ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็มาแบบก้าวร้าวกับผู้ปกครองอีกเพราะใครจะทนได้ใช่ไหมคะมันไม่ใช่อ่ะมันสมควรไปที่มันชอบๆแล้วแหละเนี่ยค่ะไปที่ชอบๆที่ยายบอกก็คือเข้าคุกไปนะคะเพราะจากการพูดคุยด่าทอกับผู้ปกครองไม่ยอมรับความจริงไร้จิตสำนึกแล้วก็ไม่สมควรที่จะเป็นครูค่ะ อีกด้านนึงคุณผู้ชมคะมีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะสพท.ด้วยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเยียวยาจิตใจน้องนักเรียนค่ะโดยเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานประชุมหารือกันนะคะนำโดยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดทีมสายใหม่ต้องรอดรวมไปถึงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1นะคะรวมไปถึงหัวหน้าบ้านพักเด็กครอบครัวกรุงเทพมหานครกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างที่บอกเรื่องนี้เรื่องใหญ่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการเด็กเยียวยาน้องและครอบครัวต่อไปหลังจากนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้ประชุมหารือกันนานกว่า1ชั่วโมงค่ะขณะที่เลขากพฐนะคะก็คือทางด้านว่าที่ร้อยตีธนุวงศ์จินดาท่านบอกว่าเบื้องต้นมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและจะให้รายงานผลทุกๆ7วันพร้อมสั่งให้ครูคนดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนทันทีค่ะจะประสานกับครูสภานะครับให้ดำเนินการพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครูคนนี้เพราะเนื่องเหตุว่าบางทีถ้าเราสั่งพักอาจจะสมัครไปเป็นครูสอนที่อื่นอีกได้แต่ณเดียวกันวันนี้เราทำงานคู่กันเมื่อโดนสั่งให้ออกจากราชการนี่เดี๋ยวครูสภาก็จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตก็หมายความว่าจะไปเป็นครูที่อื่นอีกไม่ได้เพราะถ้าไปเป็นครูที่อื่นเดี๋ยวก็ไปก่อเหตุแบบนี้กับเด็กที่อื่นอีกวันนั้นเราจะทำคู่ขนานกันไปครับโทษสูงสุดของการสอบสวนวินัยร้ายแรงตอนนี้ให้ออกจากราชการค่ะเพราะว่าถ้าย้ายไปที่อื่นก็จะไปก่อเหตุที่อื่นแบบนี้กับนักเรียนคนอื่นอีกไม่ไว้วางใจแล้วนะคะขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ก็ยอมรับว่าต้องมีการถอดบทเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนจะต้องไม่ปล่อยให้ครูไม่ว่าครูคนไหนก็ตามนะคะกับเด็กอยู่กันเพียงลำพังเพื่อเป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้นไว้ก่อนขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะคุณสมศักดิ์สนกนกท่านเปิดเผยว่ามารับตำแหน่งได้เพียง6เดือนตลอดเวลา6เดือนที่มาเป็นผอ.โรงเรียนแห่งนี้ยืนยันไม่เคยมีผู้ปกครองหรือว่านักเรียนคนไหนมาร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่ก่อนหน้านี้โลกออนไลน์เขามีการแชร์คลิปไลน์นะคะเป็นคลิปที่ระบุว่าเป็นครูของโรงเรียนแห่งนี้แหละไปเจรจากับพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่ารับเงินไปเถอะคุณแม่เรื่องจะได้จบต่างคนต่างแยกย้ายเคลียร์กันเองอย่างนี้เหรอใช่แบบนี้คุณผู้ชมคะให้ครอบครัวน้องผู้เสียหายรับเงินไปนะคะเรื่องนี้ผอ.บอกว่ายืนยันค่ะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง มีการสอบถามแล้วแต่เชื่อว่าครูที่เขาเจรจาเขาอยากปกป้องเด็กไม่ได้อยากปกป้องครูที่ก่อเหตุอ่ะลองฟังดูค่ะตามตรงว่าคุณครูที่ปรึกษาตะกี้ที่ท่านบอกเพิ่งรับทราบไม่กี่วันนี้เองเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่แจ้งมานานแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ทราบข้อมูลครับคืออันนี้คงจะเป็นลักษณะการพูดในว่าเราคือระเบียบมันก็มีขั้นตอนแต่คิดว่า6เดือนคงไม่ถึงหรอกก็คือพูดในนั้นน่ะว่าใช้เวลานิดนึงประมาณนี้นะครับนี่นะคะคุณผู้ชมส่วนคุณเอกภพค่ะก็บอกว่าที่ผ่านมารับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับครูอนาจารเด็กแต่ก็ต้องชื่นชมสพฐนะคะแล้วก็ยุคปัจจุบันที่เอาจริงเอาจังดำเนินการอย่างรวดเร็วช่วงนึงนะคุณเอกภพบอกได้ว่าแม่เนี่ยสบายใจหลังจากที่ได้ฟังนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการสพฐกระทรวงพม.กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขทุกอย่างมากันหมดหารือร่วมกันหมดเพื่อเยียวยาครอบครัวน้องแล้วก็ตัวน้องผู้เสียหายนะคะซึ่งตอนนี้น้องสภาพจิตใจดีขึ้นนะแล้วน้องบอกได้ว่าผมไม่ย้ายโรงเรียนครับ
ทุกคนไม่ต้องกังวลตอนนี้ผมสบายใจขึ้นแล้วผมรู้สึกเข้มแข็งมากขึ้นแล้วยืนยันนะคะจะเรียนโรงเรียนนี้ต่อแต่สิ่งที่ผู้ใหญ่เรามองเข้าไปนะคะหวังว่าโรงเรียนเพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้น้องอันเนี้ยสำคัญที่สุดอย่าให้แบบไปมีการบูลลี่อะไรกันต่อจากนี้สำคัญเลยเนี่ยครับทีนี้คุณผู้ชมนักข่าวเราก็ได้ไปคุยกับแหล่งข่าวรายหนึ่งที่คุ้นเคยกับเด็กให้ข้อมูลแบบนี้บอกปกติเด็กผู้เสียหายเนี่ยนะครับมักจะมานอนที่โรงเรียนมาซ้อมดนตรีเพราะเป็นชมรมดนตรีไทยเรื่องนี้ไม่ได้เข้าใครออกใครหรอกเพราะเห็นมานานแล้วนอกจากนี้ยังเคยเห็นภรรยาของอาจารย์ชายคนดังกล่าวเนี่ยเนี่ยมีเมียแล้วเนี่ยประเด็นใหม่เนี่ยเคยเห็นขับรถมาหาในวันหยุดซื้อขนมข้าวปลาอาหารมาให้เด็กด้วยคิดว่าเมียอาจารย์เนี่ยคงไม่รู้หรอกว่าสามีเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ครับเด็กอะขอโทษครับเด็กเขาเป็นผู้ชายไหมเป็นตุ๊ดเอาเหรอเป็นตุ๊ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเด็กคนนี้เป็นคนดันแน่แน่อ๋อก็คือเด็กเขาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลุ่มกันเนี่ยเหรอครับก็คือชุดดนตรีไทยแต่อาจารย์เขามีเมียแล้วมีเมียแล้วอาจารย์เคยเห็นพี่เคยเห็นเมียเขาไหมเมียเขาเคยเมียเขาจะมาหาวันหยุดเวลาเขาชอบดนตรีเขาไม่ได้กลับเมียเขาจะมาหาที่นี่ขับรถเด็กมาฟังแล้วมันต้องควรจะต้องรู้สึกยังไงเมียเนี่ยไม่รู้หรือเปล่าพฤติกรรมของผัวตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนซื้อเข้าปลาอาหารมาให้เด็กเสียด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะสามีมัวแต่ซ้อมดนตรีไทยไม่กลับบ้านกลับช่องไงนั่นแหละภรรยาก็เลยต้องมาหาแล้วอ่ะไหนอยู่กับเด็กๆอ่ะหนูเอาไปลูกซื้อขนมมาฝากซื้ออาหารมาฝากนี่ฮะหารู้ไหมอ่ะเออเป็นแบบนี้ซะงั้นทีมข่าวยังมีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนหลายคนนะครับให้ข้อมูลแตกต่างกันออกไปบางกลุ่มเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าครูคนดังกล่าวเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงและก็ชอบถือไม้เรียวเนี่ยตีเด็กอยู่บ่อยครั้งส่วนเรื่องพฤติกรรมลวนลามนักเรียนนั้นเนี่ยตนไม่ค่อยทราบมาก่อนเลยซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องก็รู้สึกตกใจและรู้สึกผิดหวังกับครูเป็นอย่างมากนะครับนักข่าวยังได้พูดคุยกับเด็กนักเรียนชั้นม.4รายหนึ่งถามว่ารู้จักครูนี้หรือเปล่าค่ะเด็กบอกว่ารู้จักจากนั้นเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงเด็กก็ตอบ50 50อะแต่ไม่ดีซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาชอบตีทำโทษเรื่องไปเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมองว่าลักษณะพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นชายแท้อันนี้เด็กบางคนเท่านั้นเองคุณผู้ชมฮะทีมข่าวยังตรวจสอบพบว่าวงดนตรีไทยสอนดนตรีไทยใช่ไหมค่ะวงดนตรีไทยเนี่ยที่มีอาจารย์รายนี้ควบคุมวงชื่อวงอะไรรู้ไหมวงอะไรคะพวงสวรรค์อุ้ยเป็นไงชื่อวงอุ้ยพวงสวรรค์ตอนแรกไม่คิดแต่พอรู้ว่ามีข่าวนี้เนี่ยมันคิดเลยอ่ะมันมีในอะไรหรือเปล่าชื่อวงพวงสวรรค์แล้วนี่อะไรฮะคลิปเหตุการณ์เนี่ยนี่อะไรถอดเสื้อตีคองฮะคือครูบังคับให้น้องๆนักเรียนที่เล่นวงดนตรีไทยของโรงเรียนต้องถอดเสื้อซ้อมแทบจะทุกครั้งและนักเรียนหลายคนเองก็มานอนค้างคืนที่โรงเรียนกันด้วยเนี่ยนะครับและวงดนตรีเนี่ยเขามีโพสต์คลิปอะไรนี่แสดงว่ามันต้องมีโซเชียลใช่ไหมใช่ฮะนี่ไงก็เป็นแบบนี้ในเพจนะนี่ไงทางเพจวงดนตรีไทยอ่ะโรงเรียนหนึ่งขอปิดการโพสต์ชั่วคราวเกี่ยวกับวงด้วยเนี่ยนี่ไงคุณครูน่าจะเป็นแอดมินหรือเปล่าใช่ไหมเป็นไปได้ไหมฮะแน่ใจนะคะแต่ทัวร์ไปลงเพียบละค่ะมาทำแบบนี้ได้ยังไงนะคะนี่นะครับทีมข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วก็เจอคลิปนี้มาคุณผู้ชมฮะค่ะพฤติการเป็นยังไงเอาตัดสินกันไปพร้อมกันเนี่ยนะโอ้นี่จากเรื่องของครูบาอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องของผอ.กันบ้างกับกรณีของผอ.แบงค์รักษาการผอ.โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาไม่สบายใจเพราะลูกหายไปไร้วี่แววอ่ะก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปหายไป9วัน10วันล่าสุด11วันแล้วอ่ะยังไม่เจอใช่ไหมยังไม่เจอเลยสำหรับผอ.แบงค์แล้วแบบนี้เนี่ยจะต้องพึ่งอะไรได้บ้างคุณพ่อถึงขั้นพึ่งไสยศาสตร์แล้วท่านผู้ชมถึงขั้นไปบนบานศาลกล่าวแล้วอ่ะบอกว่าถ้าเกิดเจอลูกเมื่อไหร่อ่ะพ่อจะบวชให้เลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นการแก้บนอ่ะคือไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วจริงๆอ่ะก็เลยต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยเพราะว่าทางด้านของคุณพ่อผอ.แบงค์ไปเลยนะไปนำเสื้อของผอ.แบงค์อะฮะไปให้ครูบาน้อยวัดป่าศรีเสียดในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นพระที่ทางที่บ้านเขาเคารพนับถือเนี่ยให้พระอาจารย์เข้าฌานดูเลยนะครับว่าผอ.แบงค์อยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่ไหมนะฮะแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนนะฮะ
ไปจุดขอเบิกทางกับพระแม่ธรณีศาลพระภูมินะฮะก่อนที่ทางด้านของคุณพ่อเนี่ยนะฮะจะอธิษฐานมอบเสื้อให้กับคนของทางวัดที่มารับทีนี้ทางคุณพ่อของผอ.แบงก์ก็บอกฮะบอกตอนนี้ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ใครบอกให้ไปทำพิธีอะไรอ่ะทำหมดเลยฮะไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์ขอแค่ลูกปลอดภัยเพราะตอนนี้ไม่รู้แล้วจะทำยังไงมันตื้อไปหมดบ่นไว้เลยฮะนี่ๆคุณพ่อบ่นไว้เลยถ้าเจอลูกเมื่อไหร่จะบวชให้เลยครับติดต่อแบงค์ทุกช่องทางไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่ามันปิดมือถือนะก็หมดเลยไปหาพวกเพื่อนฝูงมันกดเนี้ยมิตรีกับพวกกดโทรมาเนี่ยกดตรงอาศัยทางศาสตร์ทางศิลปศาสตร์บ้างจิตใจตอนนี้ยิ่งติดต่อลูกนานวันเข้าไม่ได้ก็หวาบุญคิดไปคิดมาแต่เราจะเอาธรรมะตัวไหนมาสู้กับตัวนี้คิดไปคิดมาอ่ะกรรมใครกรรมมันบ้าอะไรเกิดขึ้นมันเกิดคือพยายามปลอบใจตัวเองอยู่ส่วนตัวยังเชื่อว่าตอนนี้แบงค์มีปลอดภัยอยู่แบงค์ปลอดภัยเพราะแบงค์เป็นคนดีก็ถ้าแกตอนดูข่าวดูอะไรก็บอกให้กลับมาพ่อบอกว่าเขาจะบวชจะบวชถ้าเจอโรคเนี่ยฮะคือคุณพ่อก็ไม่สบายใจอ่ะคือถ้าเกิดเจอลูกเมื่อไหร่จะบวชให้เลยจนถึงตอนนี้คุณพ่อยังคงมีความหวังฮะบอกว่าไปถามคนทรงหมอดูต่างๆทุกคนก็ยังคงเชื่อว่าผอ.แบงค์ยังคงปลอดภัยอ่ะคุณพ่อเองก็หวังที่จะได้เจอลูกอีกครั้งแล้วเราก็ภาวนานะขอให้เจอผอ.แบงค์โดยเร็วที่สุดแล้วก็ขอให้ปลอดภัยด้วยนะฮะใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูผลการประชุมกตร.ที่ท่านนายกคุณเศรษฐาทวีสินนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติออกมาเป็นการดับเครื่องชนกฤษฎีกาเลยหรือไม่ต้องมาวิเคราะห์กันต่อเพราะชี้ว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการนั้นไม่ผิดกฎหมายต้องมาวิเคราะห์กันต่อนะคะอนาคตของบิ๊กโจ๊กจะเป็นยังไงต่อไปตำแหน่งว่าที่ผบ.ตร.นั่นแหละยังจะได้นั่งอยู่ไหมครับแล้วทิศทางศึกสตช.จะจบได้จริงๆหรือไม่ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้กันหน่อยแล้วกันมีการประชุมกตร.ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะครับนั่งหัวโต๊ะเลยปรากฏเมื่อวานนี้โอ้โหประชุมกันไปนั่งกันอ่ะภาษาชาวบ้านนั่งกันรากงอกท่านมาตั้งแต่กี่โมงท่านมาเนี่ยประมาณสักบ่ายสามโมงแต่ปรากฏว่าจบการประชุมเนี่ยช่วงเวลาประมาณสักห้าโมงกว่าเลย อ่ะมันสองชั่วโมงกว่าแล้วสื่อมวลชนเองก็รอสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงคือก่อนหน้านั้นเล่ากันแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะมีกระแสข่าวกันก่อนว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะไม่ไปประชุมกตร.เมื่อวานนี้ซึ่งตอนแรกข่าววันก่อนหน้าบอกท่านจะไปท่านเองนั้นพอถึงเมื่อวานเริ่มมีกระแสข่าวว่าท่านจะไม่ไปมีในตอนเช้าว่าท่านจะไม่ไปผมเองก็มีการแมสเซจไปส่วนตัวนะก็ไปยืนยันกับท่านท่านเองก็บอกว่ายืนยันไปแน่นอนและท่านก็มาจริงๆในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยนะครับปรากฏว่าและก็มีกระแสข่าวอีกว่าเรื่องของบิ๊กโจ๊กจะไม่ถูกพูดถึงในประชุมกตร.ในวันนี้แล้วก่อนที่จะเริ่มประชุมกตร.ชุดใหญ่อ่ะเห็นว่าคนนี้มารอรับท่านนายกเลยนี่ค่ะบิ๊กต่อใช่บิ๊กต่อมารอรับแต่ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะครับท่านเองเดินเร็วมากพูดกันตรงๆนะไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยรวมไปถึงในช่วงหลังแถลงเองก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันรวมไปถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่นี่นี่สังเกตก้าวย่างของบิ๊กเมื่อวานนี่เดินกันก้าวยาวมากอ่ะด้านพลตำรวจเอกก็ไม่มีใครให้สัมภาษณ์เลยในตำรวจใหญ่ๆนี่ไงจนถึงตอนนี้บิ๊กต่อก็ยังไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่คำเดียวนะใช่ไหมตั้งแต่มีประเด็นนี้ตั้งแต่เข้าสตช.ใช่ไหมกลับเข้ามาเนี่ยนะเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวของจริงแต่ที่เราเห็นคือบิ๊กต่อดูประกบท่านนายกตลอดใช่แต่เมื่อวานท่านนายกเดินเข้ามาปุ๊บแตะไหล่นะแตะไหล่บิ๊กตายนะแตะไหล่บิ๊กตายให้กำลังใจบิ๊กตายนะครับเดินเข้ามาปุ๊บแตะไหล่บิ๊กตายเลยนี่นะฮะแล้วเมื่อวานก็แอบสังเกตอย่างที่คุณบิ๊กคุณปิงเนี่ยฝากการบ้านผมไปยังไงไปดูหน่อยที่จอดรถข้างๆที่จอดรถบิ๊กโจ๊กเป็นชื่อใครไม่ใช่บิ๊กต่อคนละฝั่งเลยอ๋อหรอคนละฝั่งกันเลยรวมไปถึงป้ายชื่อที่เป็นประเด็นเนี่ยยังไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กเลยที่หน้าห้องอ๋อห้องทำงานตั้งแต่น่าจะถอดไปรอบนั้นตอนที่ถอดไปยังไม่มีชื่อนะครับมาไล่เรียงกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหลังประชุมเสร็จเองก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนรวมไปถึงแถลงฝากงานไปที่ทางด้าน
พลตำรวจโทอนุชาระมยานันเนี่ยนะครับผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจสำนักงานกตร.ในฐานะเลขานุการกตร.ที่เป็นการประชุมเมื่อวานนี้สรุปกันเลยบอกแบบนี้ได้รับมอบหมายนะครับให้มาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีผู้ร้องขอให้กตร.เนี่ยพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารงานของบุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือเปล่าใน2คำสั่งคือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่177/2567ลงวันที่18เมษายนเนี่ยนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคำสั่งตำรวจที่178/2567ลงวันที่18เมษายนเรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนี่ไงค่ะซึ่งทั้ง2กรณีนะครับที่ประชุมกตร.มีมติเห็นชอบตามอนุกตร.ที่อนุกตร.วินัยเนี่ยนะครับเสนอว่าการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี65กำหนดแล้วพลตำรวจโทอนุชาเนี่ยนะครับยังบอกเลยสำหรับกรณีที่พิจารณายกเลิกหรือว่าเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่อยู่ในอำนาจของกตร.แต่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจที่ประชุมจึงมีมตินะครับพร้อมกันเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายกำหนดต่อองค์กรดังกล่าวจึงให้ผู้ร้องเนี่ยนะครับรอการพิจารณาของกพคตร.ต่อไปครับสำหรับกรณีที่การพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งนั้นไม่อยู่ในอำนาจของกตร.แต่อยู่ในอำนาจขององค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยคือกพคตร.ที่ประชุมจึงมีมติพร้อมทั้งผู้ที่ร้องเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดต่อองค์กรดังกล่าวแล้วก็จึงให้ผู้ร้องรอการพิจารณาของกพคตร.ต่อไปที่ประชุมเนี่ยมีมติเห็นชอบนะครับและไม่มีผู้คัดค้านเลยโดยในที่ประชุมกตร.มาประชุมทั้งหมด13ท่านจาก15ท่านมี2ท่านเนี่ยลาประชุมนะครับไปราชการโดยอยู่ในการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ12ท่านซึ่งไม่มีผู้ใดคัดค้านที่ประชุมจึงถือว่าความเห็นชอบต่อการประชุมเนี่ยเห็นชอบนะครับมีมติเห็นชอบ12เสียงเลยถ้าพูดกันง่ายๆแล้วอยากจะพาไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันหน่อยว่าเนี่ยที่บอกมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยคือจริงๆมีการลงมติกันเลยไหมหรือในที่ประชุมเนี่ยก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่าก่อนที่จะแถลงว่าเอ้ยเป็นเอกฉันท์เนี่ยเขาถกเถียงกันหรือเปล่าเขาคุยกันยังไงในที่ประชุมท่านผู้ชมไฮไลท์เลยมีเบื้องลึกเบื้องหลังมาฝากกันไปคุยกับคนนี้คนนี้เขาเป็นคีย์แมนเลยล่ะฮะพลตำรวจเอกวินัยทองสองเพราะอะไรเป็นกรรมการกตร.แล้วนะค่ะเป็นอนุกตร.ด้านวินัยที่ตะกี้แถลงข่าวและอ้างถึงใช่ไหมใช่ค่ะและที่สำคัญเป็น1ใน3กรรมการชุดที่นายกตั้งขึ้นตรวจสอบความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือชุดปลัดชิงและเป็นคนที่บิ๊กโจ๊กฟ้องหมิ่นประมาทนี่แหละค่ะนี่ไงเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องสัมภาษณ์พลตำรวจเอกวินัยทองสองก็เพราะว่าด้วยตำแหน่งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ปรากฏพลตำรวจวินัยบอกเลยว่าที่ประชุมกตร.จริงๆไม่ได้โหวตหรือว่าลงมติกันว่าอ่ะยกมือนะอย่างนี้ไม่มีนะแต่ทุกคนน่ะเห็นชอบร่วมกันก็เลยถือว่าเป็นเอกฉันท์นายกเองในฐานะประธานกตร.โดยตำแหน่งก็ร่วมประชุมตลอดจนได้ข้อสรุปทีนี้พลตำรวจเอกวินัยยอมรับเลยล่ะฮะว่ากรรมการกตร.ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง อย่างที่คุณมิ้วโปรยเอาไว้เกริ่นเอาไว้ว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยกตร.เปิดหน้าชนกับกฤษฎีกาหรือเปล่าที่เหมือนให้ข้อสังเกตทำนองประมาณว่าคำสั่งบิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยยังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติมาตรา120วรรคท้ายเหตุนี้เองกรรมการกตร.บางท่านในที่ประชุมนะครับก็เลยเสนอว่าที่ประชุมเพียงแค่รับทราบได้ไหมโดยไม่ต้องให้ความเห็นชอบเพราะสุดท้ายก็ต้องรอการชี้ขาดของกพคตร.อยู่ดีก็ตามที่คุณภคนันพูดถึงการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ทีนี้พลตำรวจเอกวินัยก็บอกครับว่าที่ประชุมเนี่ยถกเถียงกันจนกระทั่งได้ข้อสรุปว่าคำสั่งที่ออกโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วและทีนี้นอกจากประเด็นในที่ประชุมกตร.ถามอีกสักนิดหนึ่งกรณีที่พลตำรวจเอกวินัยเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตรวจสอบความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยสรุปผลสอบของชุดนั้นน่ะเพราะว่าอาจารย์วิษณุเป็นคนแถลงไงค่ะคราวนี้อยากจะถามย้ำกับพลตำรวจเอกวินัยว่าสรุปผลสอบเนี่ยหมายถึงตอนนั้นบิ๊กโจ๊กชอบไม่ชอบยังไงคำสั่งให้ออกเนี่ยพลตำรวจวินัยบอกไม่เคยสรุปผลสอบนะว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อ๋อเพราะอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะกรรมการชุดสอบสวนเรื่องของสองบิ๊กตอนนั้นคุณผู้ชมครับบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กก็คือตั้งปมประเด็นความขัดแย้งของสองบิ๊กในสตช.เออแต่ทีเนี้ยพอผลสอบออกมาก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอื่นๆหรือว่าการออกคำสั่งของทางด้านบิ๊กต่ายก่อนหน้านี้เน้นไปที่ความขัดแย้งเป็นหลักแล้วก็สรุปออกมาว่าขัดแย้งกันจริงทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงลูกน้องแต่ทีนี้การแถลงของอาจารย์วิษณุเนี่ยหลังจากที่บอกว่าทางกรรมการมีข้อสรุปออกมาใช่ไหมก็เลยทำให้คนเข้าใจไปประมาณว่าเอ๊ะเหมือนกตล.เมื่อวานจะไปชนกับกฤษฎีกาหรือเปล่าเออพลตรีวินัยก็เลยย้ำว่าผลสรุปของคณะกรรมการเป็นคนละส่วนกับที่อาจารย์วิษณุแถลงข่าวแยกกันคนละอันกันแยกกันและย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยสรุปนะว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับกรรมการที่นายกตั้งขึ้น3ท่านนั้นส่วนอีกเรื่องนึงไม่ถามไม่ได้อย่างที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กฟ้องพลตรีวินัยในข้อหาหมิ่นประมาททางด้านพลตรีวินัยบอกเลยตัวเองไม่เคยแถลงข่าวหรือให้ข่าวหมิ่นประมาทบิ๊กโจ๊กแต่ก็ต้องขอบคุณที่ฟ้องตัวเองจะได้นำหลักฐานทั้งหมดไปเปิดในศาลแล้วก็เชิญสื่อไปฟังด้วยฮะสัมภาษณ์ผมได้ขอบคุณไปว่าท่านได้เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยสามารถเอาข้อเท็จจริงที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือผมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยผมสอบทุกด้านเปิดโอกาสให้ผมใช้สิทธิ์ในการป้องกันชื่อเสียงผมเนี่ยเอาสิ่งที่ผมมีอยู่คือพยานหลักฐานที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเส้นทางการเงินรูปภาพหรือหลายๆอย่างให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าใครผิดใครถูกใครทำผิดกฎหมายใครทำถูกกฎหมายเปิดถึงความดีความชั่วใครทำดีใครทำชั่วใครคนดีใครคนชั่วเปิดถึงตำรวจอาชีพกับอาชีพตำรวจมาอาศัยเครื่องแบบในการแสวงหารายได้เปิดถึงคุณธรรมจริยธรรมว่าคนที่จะเป็นผู้บัญชาเป็นผู้นำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะนี่ฮะเห็นไหมฮะขึงขังนะแล้วแรงทีเดียวบอกเลยว่าดีที่มีการยื่นฟ้องจะได้เอาหลักฐานไปเปิดในศาลสังคมจะได้ทราบว่าใครกันแน่เป็นคนดีคนชั่วคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราต้องมาถอดสัญญาณนะคะในการประชุมวงใหญ่กตร.เมื่อวานนี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงดีลนะคะดีลที่ว่าไม่ใช่แค่ทางการเมืองแต่ดีลที่ว่าเชื่อมโยงไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใหม่หรือว่าผบ.ตร.คนใหม่ด้วยว่าใครจะได้ขึ้นนั่งเก้าอี้นี้แล้วดีลที่ว่าใครหลอกใครถูกหลอกมาวิเคราะห์กันต่อเนื่องค่ะเริ่มตั้งแต่สัญญาเมื่อวานนี้นะคะที่เราก็เรียกว่าฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วการที่ทางด้านบิ๊กต่อผบ.ตร.ที่ตอนนี้ท่านกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดพูดตั้งแต่ต้นว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวของจริงค่ะเดินผ่านนักข่าวก็สีหน้ายิ้มแย้มเหมือนเดิมนะคะเฟรนลี่น่ารักชูมือให้กำลังใจเนี่ยค่ะต่อให้ไม่พูดสักคำเดียวแต่ภาษากายออกมาไงแสดงออกมาเลยว่าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสมากขณะเดียวกันนะคะเบื้องหลังคุณผู้ชมคะมีการเปิดเผยได้ว่าก่อนประชุมวงใหญ่กตร.บิ๊กต่อมีการประชุมรองผบ.ตร.ก่อนประชุมวงใหญ่ด้วยวงเล็กวงเล็กก่อนนะคะเอาจริงก็ไม่ได้แปลกนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีภาพข่าวให้เห็นกันแล้วก่อนประชุมกตร.บิ๊กต่อเองนะคะท่านก็มีการนัดหารือเรียกว่าสภากาแฟกันคุยกันก่อนไปกินกาแฟกันเป็นเหมือนเรื่องธรรมเนียมปกติแต่คนที่ไม่เคยเข้าเลยคือบิ๊กโจ๊กครับตอนนั้นบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ถูกให้ออกจากราชการไปก่อนนะและไม่ได้ถูกย้ายนะคะแต่ส่วนใหญ่จะติดภารกิจลงพื้นที่เสียมากกว่าต่อมาค่ะสถานะของบิ๊กต่อกลับมาสมบูรณ์แล้วคือเป็นผบ.ตร.เต็มตัวอำนาจก็เต็มและต้องไม่ลืมแบ็ค
ดีหรือเปล่าแบ็คดีใช่ไหมเรื่องต่างๆถึงกลับมานั่งเก้าอี้ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น 3. ชะตากรรมของบิ๊กโจ๊กบ้างกลับมาอยู่ในมือของบิ๊กต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ว่าผลจะออกมายังไงจากกพคตรหรือไม่บิ๊กต่อก็ต้องลงนามรวมไปถึงการมอบหมายงานให้ตำแหน่งรองผบตรให้บิ๊กโจ๊กก็เป็นอำนาจของบิ๊กต่อเมื่อวานนะคะใครติดตามรายการเรารายงานไปแล้วว่าบิ๊กโจ๊กเองก็ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือถึงบิ๊กต่อใช่ให้เซ็นให้ตัวเองกลับมารับราชการกลับสตช.เหมือนเดิมแล้วก็ต้องแบ่งงานให้เหมือนเดิมด้วยนั่นแหละนี่แหละค่ะคุณผู้ชมทั้งสองเรื่องนี้อยู่ในหนังสือที่บิ๊กโจ๊กนะคะให้ผู้แทนไปยื่นเรียบร้อยแล้วสรุปถึงนาทีนี้ค่ะบิ๊กต่อถือไพ่เหนือกว่าหรือไม่คำถามแรกเพราะคดีอาญาก็ยังไม่มีการออกหมายจับคดีปปช.เรื่องบัญชีทรัพย์สินแม้จะถึงขั้นชี้มูลแล้วแต่ก็ยังเป็นขั้นตอนของอนุไต่สวนคดีนี้ก็ยังอีกนานเหตุนี้หรือไม่ที่บิ๊กโจ๊กต้องเล่นใหญ่และสวมบทมวยรุกตอนนี้จะเห็นว่าช่วงนี้ก่อนถ้าเทียบนะคะก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กตอนที่มีปัญหาท่านเงียบไปพักหนึ่งและท่านก็มารุกผ่านหน้าสื่ออีกรอบหนึ่งแล้วช่วงนี้จะเห็นบ่อยๆด้วยนะคะเดินสายแบบวันหนึ่งช่องหนึ่งเลยใช่ค่ะทีนี้การเผชิญหน้าทางข้อกฎหมายบ้างนะคะระหว่างกตร.และอนุกตร.และคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณผู้ชมเกี่ยวกับคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊กโจ๊กส่งผลให้อนาคตของบิ๊กโจ๊กชะงักงันไปด้วยมติกตร.ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะเห็นชอบตามชุดอนุก็คือคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายมันขัดแย้งกับคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ทักท้วงไว้และอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกฝ่ายกฎหมายออกมาแถลงอย่างชัดเจนทว่าอีกด้านกตร.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนตามความเห็นของตนเหมือนกันซึ่งตอนนี้มันเกิดความชะงักงันทำให้อนาคตของบิ๊กโจ๊กอาจจะไปต่อไม่ได้ครั้นจะกลับมาทำงานปกติโดยอ้างว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไม่มีผลบิ๊กต่อก็ไม่ลงนามมอบงานโดยอ้างรอผลชี้ขาดจากกพคตร.อีกชุดหนึ่งสรุปงานเนี้ยสรุปใครถูกหลอกเราพูดกันตั้งแต่ต้นนะคะใครหลอกใครกันแน่ใครที่เคยตั้งคำถามเรื่องนี้นะคะว่านายกถูกหลอกหรือเปล่าวันนี้ตัวเองน่ะที่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับนายกตัวเองอาจจะถูกหลอกเองก็ได้เพราะอะไรบิ๊กต่อถือว่าท่านสมหวังแล้วนะคะตอนนี้รอเกษียณอย่างเดียวนะคะแต่ตัวเองยังต้องลุ้นหรือว่าจะได้กลับหรือเปล่าคนที่ตั้งคำถามกับนายกล่ะค่ะมีข่าววงในเพิ่มเติมแบบนี้คุณผู้ชมมีการแจ้งว่าฝ่ายผู้มีอำนาจตัวจริงเขายังมีการกำข้อมูลเด็ดอีกหลายอย่างไว้ในมือโดยเฉพาะภาพถ่ายมีภาพถ่ายเป็นหลักฐานนะคะว่าใครไปพบใครเวลากลางค่ำกลางคืน อยู่แถวไหนหิ้วอะไรไปด้วยหิ้วอะไรไปด้วยยังงั้นเลยล่ะค่ะไม่รู้ว่าน้ำเต้าหู้ข้าวต้มหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจะสะท้อนถึงมูลเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและความพยายามดิ้นให้ทุกอย่างจบเร็วเผลอๆนิติบริกรทำงานให้ใครอาจจะต้องทบทวนกันดีๆถ้าฟังบทวิเคราะห์นี้นะคะไม่ได้พูดถึงแค่บิ๊กโจ๊กแต่ฝากไปถึงคนที่อยู่ข้างหลังด้วยค่ะโอ้ยนิติบริกรอะไรแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ก็มาวิเคราะห์กันต่อหน่อยคุณผู้ชมครับพอผลมันออกมาแบบนี้บิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อใครจะเพียงพ้ำใครจะมีแต้มต่ออะไรกันแบบนี้คุณผู้ชมฮะพาไปวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันภาวะสะดุดเนี่ยนะครับแล้วก็ข่าวลือต่างๆนานาที่เกี่ยวพันกับการประชุมกตร.เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทำให้เกิดคำถามหลายอย่างตามมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับดิวกับสตช.เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเหตุใดยังถึงวุ่นวายไม่จบลงกันง่ายๆอ่ะหรือว่าจะเป็นระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อใครกันแน่ที่กำลังเพี้ยงพล้ำมีการเปรียบเทียบกันขับรถลงเขากับขับรถลงเหวอ่ะคือทั้งคู่เนี่ยเคยอยู่จุดสูงสุดใช่ไหมฮะเหมือนกับอยู่ยอดเขาขององค์กรตำรวจแต่แล้วจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยก็ถูกกล่าวหาด้วยข้อหาร้ายแรงเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ฟอกเงินและก็มีปัญหาเรื่องความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.ด้วยข้อกล่าวหาทั้งหมดดูเหมือนจะขาลงจากเขาหรือเปล่าของทั้งสองคนแต่เมื่อมีดีลลับกับสตช.อาจทำให้ทั้งคู่เนี่ยแม้จะลงแต่ก็เหมือนกับลงเขาเป็นแรงส่งให้วิ่งแบบฉิวเหมือนกันนะถ้าดูกันง่ายๆทว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินสายยื่นฟ้องดะพร้อมออกสื่อโจมตีผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นไปทั่วเนี่ยนะครับขู่ฟ้องแม้กระทั่งนายกเศรษฐาและก็บิ๊กต่อเอง
รวมถึงภาวะสะดุดของการประชุมกตร.วาระสำคัญมีข่าวลือออกมาตลอดทำให้น่าคิดต่อนะครับใครกันแน่ที่กำลังขับรถลงเขาเพราะหนึ่งในสองนี่อาจจะขับรถลงเหวก็เป็นไปได้นะ มีสัญญาณที่ปรากฏออกมาแบบนี้คุณผู้ชมฮะซึ่งมีทั้งสวนทางและก็สอดคล้องกับการข่าวของแต่ละฝ่ายที่ออกมาให้เราเล่าฟังไปเมื่อวานนี้เอามาฟังบิ๊กต่อก่อนก็แล้วกันมาร่วมประชุมกตร.ตามปกติสวนทางกับการข่าวฝั่งบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเมื่อวานนี้บอกบิ๊กต่อเนี่ยจะไม่เข้าร่วมประชุมกตร.บิ๊กต่อไม่ได้มีภาวะคนป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพหรือมีปัญหาเครียดเกินพิกัดอย่างชัดเจนเพราะยังเรียกประชุมรองผบตร.และนายตำรวจระดับสูงก่อนเรื่องประชุมกตร.อยู่เลยเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับสวนทางกับการข่าวของฝั่งบิ๊กโจ๊กที่ออกมาเมื่อวานเช่นกันที่บอกว่าบิ๊กต่อเนี่ยโอ้โหมีภาวะเครียดจัดแล้วก็มีปัญหาสุขภาพน้ำหนักเนี่ยลดหวบเลยยังไม่มีทีท่าว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะเซ็นยกเลิกเพิกถอนคำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊กโจ๊กยังไม่ชัดเจนเรื่องของเหตุผลที่มาที่ไปเพราะบิ๊กต่อไม่ยอมเซ็นเองหรือเพราะดีลลับไม่มีจริงเพราะยังไม่ถึงเวลาเซ็นหรือเพราะต้องรอขั้นตอนการพิจารณาของกพคตร.ก่อนนี่ไงคือกระแสข่าวอะไรต่างๆนานามานี่เมื่อวานนี้ต่อให้ไม่พูดสักคำยิ้มอย่างเดียวสยบข่าวได้เลยอันนี้ฝั่งบิ๊กต่อส่วนฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะท่านผู้ชมว่าการที่บิ๊กโจ๊กตอนนี้เดินสายฟ้องเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อก็เริ่มถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะว่าเอ๊บิ๊กโจ๊กท่านกำลังออกอาการเพราะรู้ตัวว่าเพลี้ยงพล้ำหรือไม่อย่างไรคือมีการข่าวจากฝั่งบิ๊กโจ๊กคือท่านไม่ได้พูดเองนะครับมาจากทีมงานคนใกล้ชิดท่านเนี่ยเหมือนกับว่ามีการได้รับคำมั่นจากผู้มีอำนาจเหนือรัฐบาลว่าจะไฟเขียวให้เป็นผบตร.หรืออย่างน้อยเนี่ยรักษาราชการแทนผบตร.ซึ่งจะได้สิทธิ์ในการทำบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายตามกฎกตร.ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต้นเดือนตุลาคมนี้แต่ข่าวเนี้ยกระแสข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้ถูกตั้งคำถามแล้วจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยทำไมบิ๊กโจ๊กถึงกล้าฟ้องท่านนี้กลับมาอีกแล้วฮะค่ะพลตำรวจเอกวินัยทองสองประธานอนุกตร.วินัยและขู่ไปถึงนายกเศรษฐาด้วยเพราะอะไรนอกจากตำแหน่งทางการที่บอกไปเกี่ยวกับพลตำรวจเอกวินัยมีอีกหนึ่งตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการหลานเขยของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยาของอดีตนายกทักษิณค่ะฉะนั้นงานนี้สงสัยคงจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าใครเป็นใครกันแน่ค่ะอาจับตากันยาวๆคุณผู้ชมคะมหากาพย์ศึกสตช.จะจบแค่ความขัดแย้งหรือสามารถขจัดอะไรที่มันซุกอยู่ใต้พรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะคะนี่คือสิ่งที่ประชาชนหวังที่สุดคืออะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องตัดเนื้อร้ายออกไปแต่เราไม่รู้ว่าเนื้อร้ายที่ว่าคือใครหรือว่ารูปแบบใดนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูการเลือกสว.ระดับประเทศตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งได้ผลเมื่อช่วงเช้าก่อนเราเข้ารายการประมาณตีสามค่ะไม่ได้หลับได้นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่คุณผู้ชมรอแล้วรออีกตอนนี้เริ่มเห็นรายชื่อแล้วนะคะ200ท่านมีใครบ้างคนที่ว่านอนมาสรุปตกเปลก็มีนอนไม่ถึงฝั่งสักชื่อไหมสักชื่อนึงอยากอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์นี่แหละค่ะตกรอบตกรอบนะคะคุณผู้ชมผลออกมาช่วงตีสามครึ่งมาไล่เรียงกันใครเข้ารอบใครตกรอบตามต่อช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรียกว่าไม่ใช่แค่คนไทยประเทศไทยจับตาการเลือกสว2567นะคะแต่ทั่วโลกเขาก็จับจ้องเช่นเดียวกันจับจ้องตั้งแต่กกต.มีการประกาศขั้นตอนกฎเกณฑ์การเลือก รวมไปถึงวิธีการแนะนำตัวกติกาต่างๆมันอีลุงตุงนางเลือกแล้วเลือกอีกไขว้สลับสายมันพัวพันกันไปหมดค่ะจนถึงวันเลือกระดับประเทศเมื่อวานนี้นะคะตามคาดการเดิมขอกลนิดนึงเพราะว่ากกต.บอกว่าเอาล่ะบวกลบเที่ยงคืนนิดหน่อยจะรู้ละเลทสุดๆสักเที่ยงคืนใช่จะรู้ละ200คนแต่ทีนี้ทีมข่าวเราอ่ะที่ไปปักหลักปรากฏว่าโอ้โหตี2ก็เงียบตี3ก็เงียบเช็คหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นยังนับคะแนนกันไม่เสร็จเลยพี่เพิ่งดีดข่าวมาตอนตี4นะใช่คุณผู้ชมคะตอนสักตี3ครึ่งอ่ะเพิ่งเห็นคนเริ่มทยอยออกมาถูกต้องแต่คะแนนยังไม่ออกด้วยนะเห็นมาจากห้องแต่คะแนนน่ะเข้ามาตั้งแต่ช่วงตี 4:00 ตี 5:00 ถูกต้องคุณ
ู้ชมคะตอนนี้เราจะมารายงานกันนะคะว่าใครได้ใครตกรอบแบบเรียลไทม์ไปพร้อมๆกันจริงๆค่ะบางช่วงอาจจะขอเช็คมือถือไปด้วยเพราะข่าวเพิ่งเข้ามาเข้ามาตลอดแต่ไล่เรียงแบบนี้กันก่อนนะคะรอแล้วรอเล่าสี่ทุ่มครึ่งเที่ยงคืนครึ่งตีสองเอ่ยเงียบกริบไม่มีใครรายงานว่าผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นจนกระทั่งช่วงตีสามครึ่งข่าวมาแล้วคุณผู้ชมบอกว่าคะแนนนับเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโอ้โหคนที่คาดหวังว่าจะนอนมาค่ะอย่างอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านชวดตำแหน่งสว.เอ้าเออนี่คุณผู้ชมหลายคนได้ยินตกอกตกใจจริงๆนะคะเพราะว่าตัวเต็งไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ตกรอบพอได้รับคะแนนเพียง9คะแนนได้อันดับที่20เรียกว่าไม่ผ่านแม้กระทั่งเป็นตัวสำรองคือต้องอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะว่าสว.เนี่ยที่จะเลือกทั้งหมดเนี่ยเอา200ท่านใช่ไหมค่ะแล้ว200ท่านเนี่ยแบ่งเป็น20กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีตัวจริงกลุ่มละ10นั่นเองสิบกลุ่มหนึ่ง10 20กลุ่มเป็น200แล้วจะมีตัวสำรองแต่ละกลุ่มอีก5คุณสมชายที่เท่าไหร่นะท่านได้ที่20ค่ะโหสำรองก็ไม่ติดค่ะสำรองเนี่ยก็คือ11ถึง15ก็ไม่ติดใช่ค่ะเอาจริงนะคะตอนเข้าไปนับรอบไขว้หลังจากรอบแรกท่านผ่านฉลุไม่ได้มีปัญหาแต่รอบไขว้ช่วงบ่ายที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะตอนแรกท่านก็สีหน้ายิ้มแย้มนะคะเจอหน้านักข่าวคือเอาจริงทุกคนมั่นอกมั่นใจนะคะแล้วเชื่อว่าตัวท่านก็มั่นใจค่ะแต่พอเห็นผลออกมาทีนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ยังมีอีกหนึ่งรายชื่อนะคะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดค่ะตกรอบด้วยนะคะตกรอบตกรอบนี่ขนาดชื่อชั้นนะแต่เห็นว่าอยู่ติดสำรองสำรองทนายตั้มยังอยู่ลำดับสำรองนะคะแต่เดี๋ยวไล่เรียงไปว่าสำรองลำดับที่เท่าไหร่เพราะตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันเรียลไทม์เข้ามารายชื่อแต่ละท่านเราเห็นพร้อมกันกับที่พูดออกไปนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะคะคือต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่าผลทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องรอกกต.แถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่ากกต.ตอนแรกก็นัดแถลงเมื่อวานเหมือนกันแต่กลายมาเป็นเดี๋ยวนัดวันนี้นะคะเพราะว่าการนับคะแนนมันลากยาวอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะตอนนี้เรารอว่ากกต.เขาจะนัดแถลงกับสื่อมวลชนกี่โมงเพราะณเวลานี้ยังไม่มีการแจ้งเข้ามาเช่นเดียวกันแต่คาดการว่าประโยคแรกที่แถลงภาพรวมน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยแต่เรียบร้อยจริงไหมเดี๋ยวมาดูนะคะนักข่าวถึงขั้นแบบว่ากลับมานอนก่อนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ไปกกต.ติดตามกันต่อแตะมือกันไปคือมันข้ามวงรอบไปแล้วนะครับเราก็นึกว่าเที่ยงคืนจะทราบใช่ไหมปรากฏว่าไม่ทราบข่าวเพิ่งดีดมาตีสามตีสี่อยู่เลยอาทิตย์นี้ไปเช็คคร่าวๆกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมฮะผู้ที่ผ่านเข้ารอบสว.เนี่ยมีใครกันบ้างเอาแค่บางคนเท่านั้นเองแล้วก็บางกลุ่มนะครับเพราะถ้าไล่ทั้งหมดเนี่ยจบรายการกันพอดีนะฮะไปดูที่กลุ่มหนึ่งกันก่อนแล้วกันผู้ที่ผ่านเข้ารอบสว.เนี่ยนะครับกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงกลุ่มนี้สำคัญเหมือนกันดินะหลายคนเองผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนเองก็ลงสมัครกลุ่มนี้เนี่ยนะโอ้หลายคนเป็นอดีตผู้ว่าก็เยอะไล่มาก่อนเลยคุณผู้ชมผู้ที่ได้คะแนนเนี่ย74คะแนนพลเอกเกรียงไกรศรีรัตน์74คะแนนเนี่ยนะครับได้มาเป็นอันดับ1เลยเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นอดีตแม่ทัพภาค4เออใช่ฮะแล้วก็ตามมาด้วยนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีคุ้นๆมั้ยผู้ว่าปูเนี่ยนะครับตามมา71คะแนนอ๋อคือที่2เลยที่2เลยครับได้เป็นสว.แน่นอนแน่นอนฮะอันนี้คือไม่ใช่สำรองด้วยนะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดูตามภาพกันไปสีเหลืองนี่คือสว.แน่นอนล่ะแต่ในส่วนของสีฟ้านี่คือสำรองนี่คือตัวจริงนะครับ71คะแนนเอาอีกลำดับแล้วกันคุณมงคลสุสัจจะ67คะแนนมาดูลำดับที่มีความสำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงกันหน่อยแล้วกันในส่วนของสีฟ้าพลตำรวจเอกศีวรารังสิพามนกุลฮะนี่ฮะเป็นสำรองได้ไป15คะแนนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกแล้วกันนายกตัวอย่างเป็นกลุ่มๆนะฮะมาที่กลุ่ม17กันคุณผู้ชมฮะข้ามไปเลยแล้วกันกลุ่มประชาสังคมกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์กลุ่ม17เพราะอะไรกลุ่มนี้มีทนายตั้มอยู่ไงใช่แต่ไปเอาลำดับหนึ่งของกลุ่มนี้กันก่อนแล้วกันคือคุณนิรุตเนี่ยนะครับสุดทินนท์63แต้มนางประไมหอมเทียนหอมเทียม57แต้มแล้วก็คุณชาญชัยชัยพิษเนี่ย56ตามลำดับมาแต่อยากจะให้ดูคนนี้คุณผู้ชมครับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มติดมาเป็นสำรองอย่างที่คุณมิ้วบอกไปอยู่ไหนอ่ะ6คะแนนลำดับที่16ในสมุทรสาครเนี่ย118เนี่ยนะฮะอีกคนนึง
็จะหลุดสำรองเกือบหลุดเหมือนกันอ่ะเกือบหลุดเหมือนกันก็คือคุณอังคณานิรภัยจิตคนนี้เนี่ยได้22แต้มเป็นสวนะครับเป็นตัวจริงไม่ใช่สำรองแต่ทนายตั้มเป็นสำรองไงนี่ขนาดชื่อชั้นทนายตั้มนิดโอ้มีชื่อดังสมควรไม่ธรรมดานะไม่กลุ่มละกันคุณผู้ชมฮะกลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมกลุ่มนี้เราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนเหมือนกันเนี่ยนะครับเอามาดูลำดับที่35แล้วกันนะกาญจนบุรีคุณชิปจิตนิยมไงคุณปิงฮะคุณชิปคุณชิปคนใกล้คนเรานี่แหละนี่แหละ34คะแนนนะครับเป็นตัวจริงสว67เนี่ยนะฮะขณะเดียวกันไปดูอีกนี่อีกชื่ออาจารย์นันทนานี่อาจารย์นันทนาก็มาจากคุณชิปเลยนันทวโรภาส33คะแนนนะครับลำดับที่10พอดิบพอดีของสายสื่ออาจารย์นันทนานันทวโรภาสฮะนี่นะครับก็พาเรทกันเข้ารอบเป็นตัวจริงคุณผู้ชมฮะทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มอื่นกันหน่อยไหมกลุ่ม4กลุ่มสาธารณสุขเนี่ยก็มีชื่อนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระอดีตสสขอนแก่นก็ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิกเหมือนกันกลุ่ม7กลุ่มพนักงานหรือว่าลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นดร.แลดิลกวิทยารัตน์นักวิชาการด้านแรงงานหรือว่าจะเป็นกลุ่ม20กลุ่มอื่นๆนะครับมีพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีอดีตสวสรรหาอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6และยังเป็นมือตรวจสอบธุรกิจโครงการรับจำนำข้าวด้วยค่ะอลงกฎวีรกีเนี่ยนะครับอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกันครับนี่ฮะก็เลยไล่กันไปหอมปากหอมคอแล้วกันคือเดี๋ยวพระยืนยันเมื่อไหร่ได้ชื่อตัวจริง200ท่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวเปิดประวัติเลยเนาะมาเปิดประวัติเลยว่าว่าที่สว200คนเนี่ยชื่อชั้นเป็นยังไงใครผลงานมากมายขนาดไหนเติบโตสายงานมายังไงกันบ้างนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอรู้แล้วล่ะว่าใครเป็นตัวจริงใครเป็นสำรองใครที่นอนมาแล้วตกล่อไปเนี่ยไปดูปฏิกิริยาของหลายๆท่านกันหน่อยคือทั้งนักข่าวแล้วก็ทั้งผู้สมัครทั้งว่าที่สวเองก็ตามขอบตาค้ำตาค้ำไปตามๆกันนี่วันนี้เจอหน้ากันนี่เรามองตากันก่อนเลยได้นอนหรือยังไปสวมาใช่ไหมเนี่ยคือรู้กันเลยเนี่ยเมื่อคืนอยู่ไหนอยู่เมืองทองธานีหรือเปล่าเนี่ยนะฮะมาดูปฏิกิริยาเดี๋ยวไล่เรียงกันไปท่านผู้ชมเริ่มกันที่ทนายตั้มกันก่อนทนายตั้มคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเมื่อวานนี้ก็ต้องอยู่ที่นั่นด้วยเพราะเจ้าตัวก็เข้าไปสู่รอบประเทศนะฮะปรากฏทนายตั้มเนี่ยคือบอกอย่างนี้ฮะขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เทคะแนนให้อันนี้ในฐานะเป็นตัวสำรองนะแต่ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เทให้แล้วก็ขอบคุณสื่อด้วยที่รอจนเช้าตรู่ขนาดนี้ขอบคุณที่เป็นคะแนนบริสุทธิ์เอ๊ะโอ้เอ๊ะยังไงเพราะทนายตั้มบอกอย่างนี้บอกว่าเห็นว่านะมีการล่ารายชื่อจากกลุ่มสตรีเนื่องจากมีการจัดตั้งค่อนข้างเยอะเรียกว่าเป็นสวชุดจัดตั้งทนายตั้มพูดอย่างนี้นะอันนี้ทนายตั้มเขาพูดนะบอกสังเกตให้ดีๆอ่ะจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงเขาแต่งตัวคล้ายๆกันอารมณ์เหมือนมินเนี่ยนเฮ้ยทนายตั้มบอกอย่างนี้มินเนี่ยนใครอ่ะเดี๋ยวนะนี่เลือกสวนะไม่ใช่การ์ตูนนะบอกมีการแต่งตัวคล้ายๆมินเนี่ยนใส่ชุดเหมือนกันหมดและคะแนนมันออกมาเป็นแพ็คอันนี้ทนายตั้มบอกเป็นแพ็คด้วยทนายตั้มบอกมีมินเนี่ยนด้วยนะผู้ชมแล้วคนที่เป็น NGO เนี่ยแพ้แก๊งมินเนี่ยนที่แนะนำตัวว่าเป็นอสมสั้นๆและมีคะแนนนำไปเยอะมากแล้วก็ได้รับการเลือกเป็นสวเกินครึ่งถึง 70% นี่นะฮะแล้วนักข่าวก็เลยอันเนี้ยหูผึ่งละมินเนี่ยนมินเนี่ยนคือยังไงเนี่ยทนายตั้มอธิบายเพิ่มเติมหน่อยทนายตั้มบอกอ๋อก็คืออย่างนี้ถ้าแต่งตัวคล้ายๆกันแล้วใช่ไหมแล้วทนายตั้มเนี่ยมีการอ้างอย่างนี้ด้วยนะว่ากลุ่มเนี่ยพกโพยพกโพยและทำไมต้องเปรียบเปยกับมินเนี่ยนเพราะใส่เสื้อสีเหมือนมินเนี่ยนมินเนี่ยนสีอะไรสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองมินเนี่ยนชุดของมินเนี่ยนนะเยลโล่เยลโล่เนี่ยฮะแล้วเวลาเดินมาเป็นทีมแล้วทนายตั้มกล่าวหานะเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่ากกต.ก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลแต่ทนายตั้มบอกกลุ่มนี้มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอยู่เบื้องหลังหรอขนาดคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกเนี่ยยังเจอฤทธิ์แก๊งมินเนี่ยนอุ้ยที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบเพราะเจอฤทธิ์นี้ที่ท่านสมชายที่ตอนแรกเราจับตานอนมาว่าที่ประธานวุฒิสภาแล้วตกรอบไปเนี่ยทนายตั้มเชื่ออย่างนี้เชื่อว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ของแก๊งมินเนี่ยน
เครื่องแล้วบอกตัวเองเกือบจะไม่รอดเหมือนกันคือฟังคุณปิงเล่าข่าวแล้วที่ทนายตั้มพูดมาตอนที่บอกแก๊งมินเนี่ยน่ะนึกไม่ออกหรอกแต่พอบอกว่าส่วนใหญ่เป็นอสม.มันจะมีความมันจะเอ๊ะเอ๊ะอยู่ในใจว่าหรือจะใช่อะไรอย่างเงี้ยว่าจะเป็นสีไหนกลุ่มไหนพรรคการเมืองไหนอะไรเงี้ยจากคำพูดของทนายตั้มนะคะนี่เรามาคิดต่อถ้าผู้ชมลองช่วยกันนึกเนาะว่าแบบเอ๊ะนึกถึงใครบ้างแบบจากคำบอกคำใบ้ของทนายตั้มนะแล้วยังพูดอีกทนายตั้มยังให้สัมภาษณ์ไม่จบยังบอกด้วยนะบอกว่าได้มีการนัดหมายกันในกลุ่มแล้วบอกว่าถ้าเกิดมีการฟ้องร้องเนี่ยสำหรับผู้สมัครถ้าเกิดใครเห็นคะแนนและอยากจะค้านหรือจะเห็นอะไรไม่ชอบมาปรากฏทนายตั้มจะให้คำปรึกษาแล้วเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดในกลุ่มอีกทีนึงเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีหรอกนะแล้วพอหลายกลุ่มที่คะแนนโดดสูงขึ้นมาเนี่ยทนายตั้มก็เลยย้ำนี่ไงมีการจัดตั้งแฝงเข้ามาในกลุ่มต่างๆแล้วก็บอกอย่างนี้แก๊งมินเนี่ยนเนี่ยมาอีกละคะแนนกระโดดไป40 50 60เนี่ยฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสว.เดี๋ยวรอดูเลยมินเนี่ยนเต็มสภาทีนี้เราก็ไล่ดูคะแนนตามที่ทนายตั้มบอกเลยนะคะมันจะมีระยะห่างของเลนส์คะแนนนะคะของสภาเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยคือจะบอกอย่างเมื่อสักครู่ตารางอ่ะตารางเนี่ยก็จะมีลำดับ1 2 3ที่ถึง10ใช่มั้ยก็ไล่มาแล้วเรียงตามคะแนนใช่มากไปน้อยแต่คะแนนน่ะโดดกระโดดเหมือนที่ทนายตั้มพูดสว.ที่เข้ารอบก็จริงแต่บางท่านได้20คะแนนถูกต้องแต่บางท่าน74 75บางท่าน10กว่าๆก็อยู่ลำดับประมาณ70 80 60อะไรอย่างเงี้ยแต่ลำดับต้นๆน่ะเขาจะเกาะกลุ่ม50 60 70เขาจะไม่ต่ำนี้อันนี้วิเคราะห์ต่อนะคะใช่ๆทั้งหมดทั้งมวลต้องย้ำเป็นข้อมูลเฉพาะจากทนายตั้มใช่ค่ะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อฮะแต่มาแสดงความยินดีกับคนที่เข้ารอบว่าที่สว.ระดับประเทศกันก่อนนะคะแต่ก็ต้องรอกกต.รับรองอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงจะมีการตรวจสอบอีกก็คืออดีตผู้ว่าปูค่ะท่านก็เปิดเผยนะคะคุณผู้ชมคะพอมีผลการเลือกสว.ออกมาแล้วทางด้านคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีนะคะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าผู้ว่าปูท่านนี้เดินออกจากห้องประชุมนะคะท่านมาเลยโอ้โหรอกันทั้งวันทั้งคืนนะคะผู้ว่าปูเหมือนกันอิดโรยเลยนะคะมันเหนื่อยนะกว่าจะรู้ผลคุณผู้ชมค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ใช้คำว่ามันสโลสเลสโลสเลเลยน้องๆนักข่าวมันสโลสเลเลยตัวเองได้คะแนนอยู่ในอันดับ1อันดับ2ในกลุ่ม1เนี่ยเห็นไหมท่านยังไม่แม่นลำดับนะเพราะท่านบอกว่ามันสโลสเลจริงรู้แค่ว่าโอเคผ่านเข้ารอบแล้วมันตื่นเต้นมีความภาคภูมิใจอย่างน้อยเป็นการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานส่วนสิ่งที่อยากจะขับเคลื่อนในสภาก็คือต้องรอให้กกต.รับรองก่อนเดี๋ยวทุกอย่างค่อยว่ากันและก็ย้ำว่าขอให้ผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะนี่แหละค่ะบอกว่าพูดแค่นี้นะน้องๆนักข่าวเข้าใจกันพี่อ่ะมันสโลสเลขอกลับไปนอนก่อนเพราะมันยังไม่ได้นอนจริงๆค่ะนี่ไงท่านถึงขั้นบอกขออภัยอ่ะไม่ไหวเพราะยังไม่ได้นอนเพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมนะท่านป่วยด้วยท่านเข้ารับการผ่าตัดด้วยใช่ค่ะแล้วนี่ท่านอยู่ตั้งแต่เช้ามารายงานตัวตั้งแต่เช้าเมื่อวานเนี้ย8โมงเช้าเรารายงานรายการเราอ่ะ8โมงเช้าถึงตี 3:30 อ่ะวนไปอีกนี่ไงมันจะอีกวันนึงแล้วเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์นันทนานะคะนันทวโรภาสค่ะได้รับเลือกเป็นสว.เช่นเดียวกันซึ่งอาจารย์นันทนาก็บอกนะคะว่าเอาจริงก็มีข้อสังเกตว่ามีการบล็อกโหวตหรือไม่ที่จะต้องมีการยื่นกกต.ตรวจสอบตอนนี้ผู้สมัครล่ารายชื่อกันอยู่เพื่อยื่นร้องต่อกกต.ค่ะช่วงหนึ่งนะคะอาจารย์นันทนาอธิบายว่าที่มีการยื่นขอให้กกต.ตรวจสอบการบล็อกโหวตไม่ได้ต้องการให้การเลือกเป็นโมฆะทั้งหมดเพราะประชาชนไม่ต้องการให้สว.ชุดปัจจุบันอยู่รักษาการต่อไปแต่อยากให้มีการตรวจสอบกระบวนการของกลุ่มคนบุคคลดังกล่าวพร้อมทั้งอยากทักท้วงว่ากระบวนการคัดเลือกมันซับซ้อนพิสดารไม่เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนท้ายที่สุดส่งผลให้ตัวแทนที่เข้าไปอาจจะไม่มีคุณภาพนะคะผลการเลือกสว.นะคะก็สรุปนับคะแนนเรียบร้อยแล้วได้รับเลือกเป็นสว.ค่ะค่ะเป็นลำดับที่9ค่ะค่ะก็ดูเหมือนว่าเป็นลำดับท้ายๆนะคะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าเบื้องหลังของการที่ได้ลำดับนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระบวนการเลือกครั้งนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบถึงเรื่องของการบล็อกโหวตนะคะเพราะว่าทุกกลุ่ม
จะมีคนจองอันดับที่1ถึง7ถึง8ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีการนัดแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเลือกที่มีการจัดบุคคลเข้ามาเป็นกระบวนการแล้วก็แพ็คเข้ามาจนกระทั่งสามารถเข้ามาเป็นอันดับ1ถึงอันดับ7อันดับ8ในทุกเนี่ยฮะมาดูอีกหนึ่งคนแล้วกันคุณผู้ชมครับอุ่นอังคณานิรภัยจิตผู้สมัครสวกลุ่มที่17อันนี้ก็ยินดีด้วยผ่านนะครับคุณผู้ชมฮะบอกว่าในส่วนของภาคประชาสังคมเราก็ผ่านเข้ารอบมา3คนแล้วก็มีสำรองด้วยก็ถือว่าในส่วนของภาคประชาชนที่เข้ามาเราก็ได้ตำแหน่งทั้งที่เป็นสวแล้วก็สำรองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับระบบการเลือกอ่ะเพราะเรามาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ระบบที่มีบางคนเนี่ยคะแนนสูงริ้วเลยอุ๊ยพูดเหมือนทนายตั้มมั้ยและภาคประชาชนที่กระจายในกลุ่มต่างๆมีน้อยมากที่จะสามารถเข้ามาได้นะครับก็ทำให้เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่จริงๆมีปัญหาอุปสรรคมากที่จะให้คนธรรมดาแบบเราเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่สวได้มันก็ยากเหมือนกันผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตนะครับในการล็อกโหวตคุณอังคณาบอกแบบนี้ก็จะสังเกตได้ว่าแบบบางคนน่ะมีคะแนนสูงแต่ก่อกลุ่มกันแบบคะแนนสูงแบบโด่งๆมาเลยเลี้ยวมาเลยเราก็คุยกันในหมู่ภาคประชาสังคมเห็นว่าการพร้อมที่จะเข้ามาทำงานแต่พอมาเจอวิธีการในการเข้ามาเลือกมาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกผิดหวังมันเป็นพื้นที่ของการจองไว้สำหรับใครบางคนหรือเปล่าและภาคสังคมเนี่ยก็เข้ามาได้น้อยมากนะครับในส่วนของกลุ่มที่17ก็มีรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจอสม.รวมถึงคุณสมบัติที่มีการเขียนไว้บรรทัดเดียวอะแต่ก็สามารถเข้ามารอบสุดท้ายได้ขณะที่เพื่อนๆน้องๆที่ทำงานหนักกลับต้องตกรอบตั้งแต่รอบที่ผ่านมาส่วนภาพรวมของการเลือกสวนั้นตนอยากจะเห็นหน้าเห็นตาก่อนเพราะตอนนี้เราทราบแค่ในเฉพาะกลุ่มเท่านั้นและกลุ่มที่เลือกไข้กันยังไม่ทราบทั้งหมดว่าใครเนี่ยเข้ามากันกี่คนนะครับสำหรับบางคนเนี่ยจะยื่นให้กกต.มีการตรวจสอบคุณอังคณามองว่าการดำเนินการเนี่ยควรจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าการจัดวิธีเลือกตั้งแบบพิสดารเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้แต่หากเราลองสังเกตแทบทุกกลุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าภาคประชาสังคมที่เข้ามาจริงๆอ่ะจะอยู่ในกลุ่มท้ายๆเกือบหล่นด้วยหรือบางคนเนี่ยอาจตกตำแหน่งไปสำรองจึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีเส้นสายหรือไม่มีอำนาจอ่ะเข้ามาไม่ได้หรอกส่วนที่มีการระบุว่ากลุ่มการเมืองนั้นอ่ะคอยหนุนหลังใช่ไหมคุณอังคณาเนี่ยบอกว่าก็มีหลายคนพูดถึงว่ามีกลุ่มการเมืองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนแต่ส่วนตัวก็ไม่กล้าที่จะพูดว่ากลุ่มไหนหรือว่าพรรคการเมืองใดเป็นพรรคการเมืองหนึ่งเพราะเราก็มีพรรคการเมืองที่เป็นฝั่งรัฐบาลด้วยและได้คะแนนน้อยก็มีจึงไม่สามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ลักษณะของคะแนนตอนนี้มีความห่างกันทั้งที่ห่างกันเพียงแค่10ลำดับเท่านั้นเองมันก็งงๆนะพูดเหมือนทนายตั้มอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันกระโดดนะคะบางลำดับก็คือติดสวก็จริงแต่คะแนนประมาณ20แต่คนที่ได้ลำดับต้นๆ1 2 3 4 5 70ไปแล้วโดดไปเลย50กว่าไปแล้วมันห่างกัน20 30คะแนนมันเป็นไปได้ยังไงนี่สินี่ทีนี้ลองมาดูอีก1คนที่เขาก็ได้เป็นว่าที่สวเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเป็นภาคเรื่องของการท่องเที่ยวนะอาชีพด้านการท่องเที่ยวไปคุยกับคนนี้หน่อยคุณณภพลายวิเศษกุลเขาบอกตัวเองเนี่ยทำธุรกิจโรงแรมฮะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีย้ำเลยนะต่อให้มีข้อครหาว่าจัดตั้งเป็นแก๊งเป็นอะไรเข้ามาเนี่ยคุณนภพบอกตัวเองเข้ามาอย่างอิสระไม่มีการจัดตั้งฮะผมใช่ไหมฮะใช่พี่แนะนำตัวโน้มน้าวเขายังไงอ่ะผมก็ใช้ความวุ่นวนให้เป็นประโยชน์ เป้าใหญ่ๆนะเดินเข้าไปก็ขอจากด้วยความแบบด้วยความที่เราขอด้วยความจริงใจผมมีสิ่งนึงที่ผมมองว่าเราต้องให้ก่อนแล้วค่อยรับนะแล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่เขาเห็นเขาก็ให้คะแนนกับเราครับผมก็จัดดูกระบวนการว่าการเลือกตั้งว่าการล็อบบี้ในการในข้างในแต่ไม่รู้ไม่รู้มีไหมพี่มีครับมีแต่คือเป็นการยังไงที่พี่บอกว่าแบบถ้ามันมีก็ไม่ได้ไปมีคนมาจัดตั้งมาผมรอบเช้าเลยเนี่ยผมจับสลากมาเลยนะผมจับสลากเข้ารอบมานะฮะนี่คุณณภพบอกเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ฮะพอนักข่าวถามว่านี่กระบวนการเลือกสบเนี่ยในฐานะคนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการอ่ะตกลงหัวล็อบบี้กันมากน้อยแค่ไหนคุณณภพหัวเราะเมื่อสักครู่แล้วยอมรับมีการหัวกันแต่อย่างตัวเองน่ะตอนเช้าอ่ะดีนะผ่านมาได้เพราะจับสลาก
สว.จับสลากนี่แต่ว่าตอนนี้ได้รับเลือกเป็นว่าที่สว.ยินดีด้วยกับทุกท่านนะคะคุณผู้ชมคะแต่ทีนี้มาดูกันต่อนะคะจากคำบอกเล่าทนายตั้มจากคำบอกกล่าวคุณอังคณามีการบอกว่าคะแนนมันกระโดดใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ที่เข้ามาแปลกใจพี่ๆอสม.ได้เป็นสว.กันเยอะนั่นน่ะสิแล้วก็แน่นอนพูดถึงอสม.คุณผู้ชมคะทางการเมืองเขาก็นึกถึงพรรคการเมืองไม่กี่พรรคละค่ะแต่พาย้อนไปดูหน่อยตั้งแต่การเลือกรอบแรกนะคะของเมื่อวานนี้ก็คือพอเข้าสู่ระดับประเทศก่อนจะมาถึงการเลือกระบบไข้ช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าค่ะใครผ่านเข้ารอบไข้บ้างจังหวัดไหนมีสัดส่วนเท่าไหร่ปรากฏว่าบุรีรัมย์นำโด่งเลยนะคะบุรีรัมย์มากที่สุดค่ะเพราะว่าจำนวนผู้สมัครของทั้งจังหวัด 1,836 คนคุณผู้ชมค่ะผ่านเข้ารอบนะคะ800คนสุดท้ายก็คือเข้ารอบไข้เนี่ย38คนคิดเป็น 3.8% คือจากตอนแรกตอนช้าที่เลือกในกลุ่มอ่ะจะมีอยู่ประมาณ 2,900 กว่าเกือบ 3,000 ใช่ค่ะแล้วช่วงกลางคืนตอนเย็นที่เลือกไข้กันสุดท้ายนั้นคือเหลือ800ใช่ก่อนที่ช่วงดึกตีหนึ่งตีสองเราถึงมานับคะแนนเพื่อหา200ท่านสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมบุรีรัมย์ตามมาด้วยสตูล นะคะมีผู้ผ่านเข้ารอบ38คนค่ะมาสู่ระบบไข้อยุธยาก็เข้าระบบไข้38คนส่วนอ่างทองได้เลยเข้าระบบไข้นะคะ37คนด้วยกันค่ะอันเนี้ยไล่เรียงมาเอาให้รู้ว่าสรุปสว.ที่เราเคยวิเคราะห์กันจะห้อยนามสกุลสีไหนพอการเมืองหน้าจอเนชั่นทีวีน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะอย่างโคราชจังหวัดใหญ่มากนะใช่ไหมแต่เข้ารอบ800คนน่ะ14คน14คนเองและนี่12อันดับแรกนะค่ะไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นๆเหลือกี่คนบ้างนะค่ะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักไหนล่ะอันนี้มันก็สะท้อนภาพการเมืองใหญ่ได้เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงขอพูดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเราเคยวิเคราะห์ว่านามสกุลสว.ก่อนหน้านี้สว.สีแดงสว.สีน้ำเงินสว.สีส้มจากเริ่มเห็นรายชื่อคุณผู้ชมมองว่าสีไหนนามสกุลไหนเยอะที่สุดเอาเม้นกันเข้ามาหน่อยแล้วนะครับพูดคุยกันมาได้คนที่ดูเนชั่นน่ะน่าจะพอประเมินได้แล้วกันว่าจากตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันฝั่งไหนหรือว่าสีไหนตามที่เราวิเคราะห์กันไปเนี่ยนะคะบรรยากาศเนี่ยมันเหมือนจะราบรื่นราบรื่นใช่ไหมฮะเพราะวันนี้เนี่ยต้องดูเลขาธิการกกต.เนี่ยจะแถลงภาพรวมว่าสุดท้ายแล้วเมื่อวานเนี่ยมันราบรื่นหรือเปล่าแต่มันคุณผู้ชมถ้าบอกว่าราบรื่นก็ไม่ได้เมื่อวานเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งมันเหมือนกับว่าผู้สมัครสว.ที่ตกรอบคนหนึ่งเนี่ยของชลบุรีมาป่วนงานทั้งวันเลยยังไงเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งเช็คข่าวกันปกติเหมือนกับว่าเอาอยู่ดีๆเด้งมามีไปกระทบกระทั่งกับสื่อมวลชนบ้างล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างล่ะผู้สมัครสว.ด้วยกันบ้างล่ะคนๆนี้เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันคงไม่ราบรื่นแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเกิดเหตุชุลมุนชุลเกกันทั้งวันเหมือนกันเนี่ยนะเมื่อวานนี้พาไปดูกันหน่อยบรรยากาศการเลือกสว.ระดับไข้ของประเทศเนี่ยนะครับในช่วงเย็นหลังจากที่กกต.ประกาศผลคะแนนผู้สมัครผ่านรอบแรก800รายชื่อใช่ไหมบนจอ LED นั่นแหละที่จัดไว้ให้สื่อมวลชนและก็ผู้สังเกตการได้รับชมอะปรากฏว่ามีผู้สมัครที่ตกรอบระดับจังหวัดชลบุรีนะฮะที่ก่อนหน้านี้ป่วนสื่อไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าอยากออกทีวีได้ไปขึ้นโวยวายบนเวทีขอให้มีนับคะแนนใหม่ผู้สมัครกลุ่มที่6เนี่ยตกรอบวันนี้ทำให้สื่อมวลชนเนี่ยส่งเสียงโห่ไล่ให้ลงจากเวทีอ่ะนึกสภาพเอาก็แล้วกันจริงๆอ่ะมีไปกระทบกระทั่งกับสื่อมวลชนก่อนนะแต่อาจจะไม่ได้ร้ายแรงอะไรเท่าไหร่เนี่ยนะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กกต.ก็ประกาศชื่อผู้สมัครเนี่ยนะฮะ800คนที่ผ่านเข้ารอบพยายามขัดขวางไม่ให้ชายรายนี้ขึ้นเวทีเจ้าตัวก็ไม่พอใจอีกพยายามจะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่กกต.ด้วยนะคนคนนี้แหละขออนุญาตเบลอกันไว้แล้วกันซึ่งตลอดทั้งวันชายคนนี้พยายามหาซีนกับสื่อตลอดเวลาและก็บอกกับเพื่อนว่าเราต้องการแสดงละครเพื่อไม่ให้เรื่องเนี่ยมันเงียบหายไปโอ้อ่านไปแล้วก็งงไปเนี่ยนะต้องการอะไรต้องการที่จะออกทีวีใช่ไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เชิญชายคนดังกล่าวลงจากเวทีและคนชายคนนี้พูดกับสื่อบอกว่าถ้านับดีๆอ่ะคนชนะก็กลับเข้ามาใหม่แต่ถ้านับด้วยน้ำตาก็ติดคุกกันหมดขอให้กกต.ได้เลือกและขอให้พูดคุยกับนายแสวงบุญมีเลขากกต.ฟังแล้วก็ดูงงๆคือต้องการอะไรต้องการให้นับคะแนนใหม่เหรอระหว่างนี้สื่อมวลชนได้ขอความร่วมมือเพื่อนร่วมอาชีพนะครับยุติการถ่ายภาพเลยเพื่อให้ทุกอย่างได้อยู่ในความสงบและกระบวนการต่างๆก็ดำเนินการต่อไปได้ถึงขั้นขอความร่วมมือสื่อด้วยกันเองอ่ะอย่าไปถ่ายคนคนนี้ได้ไหมมาป่วนงานมาป่วนอะไรกันแบบเนี้ยมันจะราบรื่นอยู่แล้วแท้ๆอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางวันใช่ไหมไล่ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายไล่มาเนี่ยคือมันสะท้อนอะไรหรือเปล่าว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีปัญหา
เรื่องการร้องเรียนอะไรกันวุ่นวายไหมก็เป็นไปได้นะคะขนาดคนที่ผ่านเข้ารอบแล้วเขายังอยากให้มีการตรวจสอบขั้นตอนและถูกต้องไหมเลยนั่นสิฮะเนี่ยเราเนี่ยไล่เรียงกันไปเป็นบรรยากาศของคนที่เขาเข้ารอบระดับประเทศนะว่าเขาเข้าไปอยู่ในระบบเขาเห็นอะไรเขาเข้ารอบตกรอบยังไงเขาติดตัวสำรองยังไงแล้วเขาเห็นอะไรแปลกๆบ้างทีนี้มาดูคนนี้กันหน่อยจริงๆเขาก็อยากจะไปอยู่ในที่เลือกกันระดับประเทศเมื่อวานแหละแต่เขาตกรอบจังหวัดก่อนไงก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ที่อาจารย์เนี่ยผ่านรอบอำเภอมาพอถึงรอบจังหวัดที่กรุงเทพเท่านั้นแหละอาจารย์ตกรอบแต่อาจารย์บอกไปเจออะไรบางอย่างมาแล้วขอโพสต์หน่อยโพสต์ใน Facebook อาจารย์เองนั่นแหละมาดูรูปนี้กันอาจารย์อาจารย์สมชัยโพสต์นี่บอกโพยสำเร็จรูปของอะไรก็ไม่รู้มีคนทำตกแถวเมืองทองธานีเนี่ยอาจารย์สมชัยไม่ได้ไปนะอะไรอ่ะเนี่ยบอกยังได้ภาพนี้มาเลยมีคนทำตกแถวเมืองทองธานีแล้วมันคืออะไรในกระดาษคืออะไรคุณมิ้วเห็นอะไรบ้างอ่านตามนี้นะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าโพยอะไรนะคะกลุ่ม1ก็มีหมายเลข101892240580อย่างเงี้ยกลุ่ม2มีหมายเลข133102ก็คือมีครบ20กลุ่มนะคะคุณผู้ชมแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีหมายเลขกำกับแต่ละกลุ่มมี5เลขใช่ค่ะแล้วไม่ได้เป็นเลขที่เรียงมากไปน้อยหรือน้อยไปมากอะไรนะไม่สลับกันไปสลับกันมาเพราะบางทีเนี่ยลำดับบางกลุ่มก็เลขหลักร้อยอยู่ก่อนหลักหน่วยอยู่ข้างล่างบางกลุ่มหลักหน่วยอยู่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยใช่บางกลุ่มยังมีเลข3บางกลุ่มมีเลข18อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าโพยอะไรและข้อสังเกตอีกอย่างคือเป็นกระดาษที่มีรอยพับพับเข้ากระเป๋าไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงแต่หมายถึงว่ามีร่องรอยของการพับอยู่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าใครไปทำตกไว้ไงท่านี้คือเบาะแสแรกใช่ไหมคะจากอาจารย์สมชัยไม่ใช่โพยหวยอะไรใช่ไหมไม่แน่อาจจะมองเป็นโพยหวยก็ได้ลองเก่งๆกันดูอาจจะถูกงวดมีเลขท้ายตัวเดียวด้วยเหรอใช่ไงทำไมมาตัวเดียวลองดูเอาไปบวกลบคูณหวยจริงซื้อกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเลขเพียบไปมาดูอีกท่านหนึ่งค่ะสวสมชายนะคะสวสมชายแสวงการค่ะมีการบอกเหมือนกันนะคะว่ากกต.มีการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตีสามครึ่งแต่ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะรับรองสวชุดใหม่2567ครับตรวจสอบกันให้ดีๆนะทำไมอ่ะคุณสมบัติกติกาต่างๆมีโกงโกงไหมมีหัวไหมสวสมชายท่านเนี่ยจับตาตั้งแต่แรกแล้วท่านโพสเฟซบุ๊กตลอดนะ มีรูปภาพกลุ่มนี้เกณฑ์คนมาสมัคร มีการจ่ายเท่านั้นเท่านี้เท่าท่านมีเบาะแสหมดเลยค่ะล่าสุดบอกว่าเอาจริงถ้ามาถามผมตอนนี้ผมไม่ได้ความสำคัญกับการเลือกดังกล่าวเนื่องจากมองว่ากระบวนการเลือกนั้นมันถูกบิดเบือนมีการเกณฑ์ขนคนจ้างวานมีครบหมดเลยทุกวิธีการหัวจึงถือว่าเป็นการเลือกที่โมฆะตั้งแต่เริ่มต้นแต่อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ก็ทำเรื่องไปยังกกต.แล้วให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ที่เป็นปัญหาใน4จังหวัดจี้ไปเลย1บุรีรัมย์ขึ้นต้นทุกเรื่องเลยนะคะบุรีรัมย์ช่วงนี้2ตรังค่ะ3อำนาจเจริญและก็4ศรีสะเกษแนบหลักฐานให้กกต.แล้ว300กว่าหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่กกต.สามารถตรวจสอบกรณีหัวเลือกสว.ได้คือผู้สมัครที่ไม่ได้รับคะแนนใดๆในการเลือกระดับประเทศหรือว่าได้ศูนย์คะแนนสามารถตรวจสอบและกันไว้เป็นพยานได้ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่ตรวจสอบนั้นไม่ต้องการเพื่อให้พวกผมอยู่รักษาการต่อเหมือนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ต้องการได้มาซึ่งสว.จากกลุ่มอาชีพนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีสว.เชี่ยวชาญตามวิชาชีพไม่ตกอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองบางพรรคนะคะจากสว.สมชายฝากถึงกกต.ก่อนรับรองผลค่ะสนุกมากเลยเรื่องของสว.อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอัปเดตกันทั้งวันเนี่ยคุณผู้ชมครับมีอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีทีมไปกกต.นะครับทีนี้เปลี่ยนไปที่รัฐสภากันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับกับการประชุมกรรมธิการงบแน่นอนเมื่อวานนี้มีการประชุมกันเรื่องของโครงการแจกเงินหมื่นสรุปเนี่ยจะได้จริงๆใช่ไหมและเมื่อวานการประชุมเนี่ยนะครับมีคนของพรรคก้าวไกลมีการลุกขึ้นสอบถามในส่วนของรายละเอียดโครงการปรากฏว่าคุณจุลพันธ์นั่งเป็นประธานนะฮะมีการปิดเพื่อปิดประชุมไปก่อนเอ้าคันและบอกขอให้ชี้แจงเป็นเอกสารก็แล้วกันภายหลังเอ้าเอ้ามันแล้วยังสรุปงบเงินที่ต้องยังไงอ่ะคือแล้วคือชี้แจงคือยังไงคือก็งงไปหมดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการเนี่ยนะครับวิสามัญพระราชบัญญัติพระราชพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี68โดยมีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท
ฐานะรองประธานเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมซึ่งเป็นการพิจารณาลงรายมาตรานะครับและซักถามรายละเอียดเป็นครั้งแรกและมีวาระที่สำคัญคือการของบเพื่อใช้ในโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนี่แหละที่ระบุว่าในงบกลางใช่ไหมผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าในกรรมธิการสัดส่วนของพรรคก้าวไกลซักถามในรายละเอียดของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยนำมาโดยคุณหมายสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลบอกว่าหากระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นน่ะอาจจะตีความได้ว่าบางส่วนเป็นรายจ่ายลงทุนเหมือนในอดีตที่เคยใช้การลงทุนในภาครัฐหรือเปล่าท้องถิ่นหรือว่าเศรษฐกิจฐานรากแต่เมื่อเป็นการใช้เพื่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ตทำไมจึงไม่มีการระบุ 80% เป็นรายจ่ายลงทุนนะเพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆหรือมติคณะรัฐมนตรีไม่ได้บอกว่าโครงการนี้จะมีกฎเกณฑ์นี้ให้ประชาชนใช้ลงทุนหรือซื้อสิ่งของไปในทางการลงทุนเลยนี่เพราะเขาอาจจะไปใช้ในการบริโภคก็ได้ดังนั้นกำหนดสัดส่วนสูงเช่นนี้จะสมเหตุสมผลหรือเปล่าและหากลบส่วนนี้ออกไปเนี่ยนะครับรายจ่ายลงทุนจริงจะทำให้รายจ่ายลงทุนของปี68เหลืออยู่เท่าไหร่ขณะที่ในส่วนของคุณวีระธีรพัฒน์ธานนท์นักวิชาการกรรมาธิการสัดส่วนของพรรคก้าวไกลก็สอบถามเหมือนกันนะครับบอกว่าจะใช้งบเนี่ย 1.52 แสนล้านบาทแต่ไม่มีรายละเอียดของโครงการเลยเช่นที่มาของโครงการงบประมาณได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าการจับต้องจับจ่ายใช้สอยมีแต่บอกว่าเป็นมติครม.ควรจะเอารายละเอียดตั้งแต่เริ่มเนี่ยมาให้ที่ประชุมดูสิทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับระหว่างในการพิจารณางบเนี่ยในส่วนของเรื่องนี้ใช่ไหมคุณจุลพันธ์พยายามชี้แจงต่อรายละเอียดของโครงการนะฮะฐานะทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเลยซึ่งถูกนายวีระเนี่ยพูดสวนขึ้นมาทันทีพูดมาเลยพูดมาเลยอะไรกันแบบนี้ทำให้คุณจุลพันธ์นะครับบอกว่าขอใจเย็นๆหน่อยแล้วก็ฟังคำชี้แจงแต่ในการคำชี้แจงของคุณจุลพันธ์เนี่ยขอชี้แจงเป็นเอกสารก่อนก็แล้วกันขอแขวนการพิจารณารายละเอียดดังกล่าวไว้ก่อนจากนั้นจึงปิดประชุมเลยฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะคุณถากรตันทสิทธิ์นะคะจากพรรคไทยสร้างไทยค่ะมีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่าทางที่ประชุมกรรมาธิการเนี่ยค่ะมีการแขวนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะและก็สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจก็คืองบเงินหมื่นวงเงิน 152,700 ล้านบาทขณะเดียวกันที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะคุณหมายสิริกัญญาค่ะหลังจากจบการประชุมเมื่อวานนี้ได้โพสต์รูปภาพนี้ผ่านแอปพลิเคชัน X นะคะแล้วก็ระบุว่าเนี่ยเอกสารเมื่อสักครู่หน้าเดียวแผ่นเดียวที่เขาเอาเข้ามาประชุมซึ่งไม่มีรายละเอียดอะไรเลยมีแค่ตัวเลขว่าต้องการเงินเท่าไหร่เพื่ออะไรแต่พอให้อธิบายชี้แจงจำแนกตอบไม่ได้เลยมีมติแขวนไปก่อนเรื่องนี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนค่ะแต่ต้องยอมรับคุณหน่อยบอกว่าโอ้โหเอกสารหน้าเดียวแลกกับเงิน 150,000 ล้านของประเทศมันคุ้มกันไหมล่ะนี่ไงก็เลยตอนนี้ชะงักชะงันไปต่อไม่ได้แขวนไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนให้มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้แต่เห็นคุณหมายก็บอกว่าปัญหาตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะเป็นเจ้าภาพด้วยเพราะว่าในการประชุมกรรมาธิการเมื่อวานไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพทุกคนเงียบกันหมดนี่ไงยังไงประชาชนจับตากันต่อนะเพราะดูรัฐบาลท่านนายกเองยังคงมั่นใจว่าไตรมาส4คนไทยจะได้เงินดิจิทัลนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาไปดูขโมยขโจรกันหน่อยจริงๆข่าวเรื่องขโมยขโจรก็มาทุกวันแต่ลายนี้ดูแปลกๆนะเพราะอะไรขโมยของแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยอ่ะเปื่อยกายหมดเลยอย่างเดียวที่ใส่คืออะไรรองเท้าอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะข่าวโจรแปลกๆนี่มาบ่อยเหลือเกินฮะวันนี้พาไปดูโจรวันพีซหนังมาเนี่ยวันพีซไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่ซีรีส์อันนี้อะไรฮะวันพีซที่พูดถึงคือชิ้นเดียวชิ้นเดียวที่โจรคนนี้เขาใส่ปกติชิ้นเดียวที่สำคัญมันก็ต้องปิดของสงวนเอาไว้ใช่ค่ะแต่ชิ้นเดียวที่เขาใส่คือรองเท้าฮะสภาพงั้นก็เปลือยหมดเลยสิเปลือยสิฮะเพราะเราก็เบอร์ไว้ขนาดนี้เพราะถ้าไม่เบอร์มันก็ตรงเตงสิฮะสรุปว่าเป็นขโมยหรือว่าถูกขโมยไม่แน่ใจแต่เขาไปแบบเหมือนหาของตามร้านค้าต่างๆที่เป็นแก้ผ้าทำไมอ่ะนั่นสิฮะอันนี้ตอนนี้แม่ค้าก็งงว่าขโมยของก็อย่างล่ะแต่ทำไมใส่แค่รองเท้าอ่ะนี่มันเนี่ยเห็นพวงสวรรค์เลยนะโอ้นี่ไงก็เดินไปขนาดนี้เนี่ยแล้วถามว่าได้ข้าวของอะไรไปไหมก็ไม่ค่อยได้อะไรไปหรอกครับไปดูกันหน่อยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีตอน 3:45 ดึกสงัดเลยอ่ะแล้วมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นตอนแรกนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยดูลักษณะดูลักษณะมาอย่างนี้ถนนขุนสวรรค์ขุนสันขออภัยด้วยถนนขุนสันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีซุ้มร้านค้า5ร้านแล้ว2ร้านมีรอยงัดแงะข้าวของในร้านบางอย่างเนี่ยหายไปเขาก็เลยไปเปิดกล้องดูแล้วเจอเนี่ยแหละลายเนี้ย
รูปร่างผอมสูงสวมแต่รองเท้าอ่ะแล้วไปหยิบเอาตะกร้าเอาตะแกรงเอาถาดเอาฟองน้ำล้างจานออกไปแล้วก็ไปวางไว้อีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านข้างเคียงแล้วพยายามจะไปงัดร้านอื่นๆด้วยไม่สำเร็จก็เลยไม่ได้ของมีค่าไปแต่อย่างใดตอนนี้แจ้งตำรวจสภ.เมืองสิงห์บุรีแล้วนะตรวจสอบหน่อยแล้วติดตามหาตัวคนร้ายที่สิ่งเดียวที่เราโชว์ได้คือรองเท้าจริงๆท่านผู้ชมฮะแล้วขโมยไปทำไมขโมยก็ไม่ได้เอาแค่ขโมยร้านนั้นไปร้านนี้สรุปที่ขุนสันใช่ไหมไม่ใช่สันนะไม่ใช่พวงสวรรค์อะไรใช่ไหมไม่ฮะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสภ.เมืองสิงห์นี่คือเราเล่าข่าวไปเรายังงงอยู่เลยคือทำเพื่ออะไรแล้วยังไงก่อนคือต้องแก้ผ้าอำพรางกันขนาดนี้เลยนะคุณฟุกอาจารย์ชัยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ยินเราพูดถึงจังหวัดบุรีรัมย์เยอะหน่อยแต่การเลือกสภ.มาดูคุณฟุกเรื่องกีฬานะคะส่วนภาพปิดท้ายรายการวันนี้คุณผู้ชมคะชวนไปชมค่ะพระพุทธรูปกกโพเป็นพระแกะสลักต้นโพนะคะขนาดใหญ่อายุเก่าแก่มากกว่า100ปีอยู่ที่จังหวัดพะเยาค่ะบริเวณอนุสรณ์สถานก้างหงดอนชัยหรือว่าเสาหลักเมืองดอกคำใต้บ้านสีชุมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะคะส่วนรายการต่อไป Morning Nation จับตากันต่อกับการเลือกสว.เกิดอะไรขึ้นทำไมพลิกล็อกกันหน้าดูไปคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูลครับนี่คือทั้งหมดของ Nation ทันข่าวเช้าค่ะเรา4คนและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ